สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่องรักนี้ที่เธอมอบให้ออกอากาศทางแอปพลิเคชัน VTV หากเพื่อนๆอยากจะรับชมเต็มตอนแล้วก็ไปรับชมได้ที่แอปพลิเคชัน VTV เท่านั้นนะคำเตือนถ้าไม่อยากถูกสปอยจนหมดเปลือกแล้วก็กดข้ามไปได้เลยเปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราซินฉีเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศผู้ช่วยได้แนะนำให้เขารู้จักสถานการณ์ในเมืองปินเฉิงซึ่งกลุ่มบริษัทกวนเฉาเป็นบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปินเฉิงและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโดย CEO คือเฉิงฉีร่างซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในวงการนี้ภรรยาของเขาคือเจิ้งอีถิงซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของประธานบริษัทเจิ้งปังกัวคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของกวนเฉากลุ่มในปินเฉิงคือไปอันเทคโนโลยีซึ่งในพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง3ปีที่ผ่านมารองผู้อำนวยการของไปอันเทคโนโลยีคือหมินหุยซึ่งเคยทำงานที่กวนเฉามาก่อนและจากไปโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากแนะนำสถานการณ์ทั้งหมดแล้วผู้ช่วยบอกซินเฉิงว่างานเลี้ยงที่จัดขึ้นในวันนี้คือการต้อนรับเขาโดยเฉพาะซึ่งเป็นงานเลี้ยงที่จัดโดยเฉิงฉีร่างหมินหุยก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงเช่นกันเมื่อเห็นหมินหุยเดินเข้ามาผู้คนที่รู้จักเธอก็รู้สึกแปลกใจกันอย่างมากเพราะหมินหุยไม่เคยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองมาก่อนหมินหุยเดินถือแก้วเหล้าเดินไปที่ข้างเฉิงฉีร่างหลังจากชนแก้วกับเขาเธอก็ดื่มหมดแก้วและถามเฉิงฉีร่างว่าแบบนี้พอหรือยังแต่เฉิงฉีร่างใส่หัวตอบปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มต้นได้พวกเขาได้ตกลงกันว่าเฉิงฉีร่างจะให้หมินหุยทำเป็นยั่วยวนเขาต่อหน้าแขกในงานหมินหุยมีลูกชายคนหนึ่งชื่อฉวนฉวนเขาเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดและอยู่ที่โรงพยาบาลเจียเหรินในปินเฉิงแพทย์ประจำตัวของฉวนฉวนคือโจหรูจี้ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของหมินหุยเขาบอกหมินหุยว่าจากสถานการณ์ของฉวนฉวนตอนนี้การผ่าตัดลิ้นหัวใจมีความเสี่ยงสูงมากควรให้ศาสตราจารย์เฉิงซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในวงการผ่าตัดให้ซึ่งหมินหุยก็ได้รู้ว่าเฉิงฉีร่างรู้จักศาสตราจารย์เฉิงจึงขอให้เขาช่วยติดต่อให้เฉิงฉีร่างจึงตั้งข้อเสนอแลกเปลี่ยนที่ไม่สมเหตุผลแต่เพื่อลูกชายของเธอหมินหุยจึงตัดสินใจที่จะทำตามข้อเรียกร้องนี้เมื่อเฉิงฉีร่างบอกว่าไม่พอใจหมินหุยจึงนั่งลงบนตักของเขาและใช้ปลายนิ้วสัมผัสเสื้อของเขาทันใดนั้นก็เริ่มเกิดความวุ่นวายหลังจากที่หมินหุยทำแบบนี้แล้วหมินหุยถามเฉิงฉีร่างว่าแบบนี้พอหรือยังแต่ยังไม่ทันที่เฉิงฉีร่างจะตอบก็มีไวน์แก้วนึงถูกเทลงบนหัวของหมินหุยทันทีเจิงอีถิงภรรยาของเฉิงฉีร่างปรากฏตัวขึ้นหมินหุยเช็ดไวน์ที่ไหลลงบนหน้าและลุกขึ้นขอโทษเจิ้งอีถิงแต่เจิ้งอีถิงกลับไม่ยอมให้อภัยซ้ำยังตาท่อหมินหุยว่าเป็นคนที่หน้าด้านไปยั่วยวนสามีของเธอพร้อมกับเทไวน์จากแก้วใส่หน้าหมินหุยอีกครั้งในขณะนั้นก็มีคนคนหนึ่งเดินมาบังระหว่างหมินหุยกับเจิ้งอีถิงหมินหุยรู้สึกแปลกใจเมื่อพบว่าคนที่มาช่วยเธอนั้นก็คือซินฉีแฟนเก่าของเธอที่หายไปหลังจากที่พวกเขาเลิกกันไป5ปีแล้วเฉิงฉีร่างจำซินฉีได้แต่ไม่พอใจที่ซินฉีเข้ามายุ่งเรื่องของเขาเขาแซวว่าเดี๋ยวนี้ซินฉีหัดเป็นฮีโร่ช่วยสาวงามแล้วเหรอแล้วสั่งให้คนพาหมินหุยออกไปแต่ซินฉีกลับจับมือหมินหุยลงไปข้างล่างหลังจากที่ลงมาข้างล่างแล้วหมินหุยถามซินฉีว่าอาการป่วยของเขาเป็นอย่างไรแต่ซินฉีไม่ได้ตอบคำถามของเธอซ้ำยังวิจารณ์เธอว่าเธอใช้ทุกวิธีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายของเธอหลังจากที่แยกกันหมินหุยโทรหาเฉิงฉีร่างซึ่งเฉิงฉีร่างตกลงที่จะทำตามสัญญาและบอกว่าศาสตราจารย์เฉิงตอนนี้อยู่บนเครื่องบินและคาดว่าจะมาถึงปินเฉิงเร็วๆนี้ภาพตัดมาที่หมินหุยมาถึงที่โรงพยาบาลเธอเข้ามาเยี่ยมชวนชวนและได้บอกกับโจหรูจี้ถึงสถานการณ์ในวันนี้และขอบคุณเพื่อนบ้านที่แสนดีคนนี้ขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันหมินหุยก็บังเอิญเจอกับซินฉีที่โรงพยาบาลซินฉีเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเขาต้องสวมเครื่องติดตามสภาพหัวใจซึ่งแม่ของเขาสามารถติดตามอาการของเขาจากระยะไกลเมื่อแม่ของซินฉีเห็นว่าการเต้นของหัวใจของเขาเริ่มเร็วขึ้นเธอจึงสั่งให้ซินฉีไปโรงพยาบาลในห้องน้ำของโรงพยาบาลซินฉีบังเอิญเจอกับฉวนฉวนเด็กชายตัวน้อยที่น่ารักและฉลาดคนนี้ทำให้ซินฉีประทับใจหมินหุยเห็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำออกไปที่ห้องผ่าตัดเธอก็รู้ว่าซินฉีกลัวเลือดจึงรีบเข้าไปบังเขาแต่ซินฉีกลับไม่ซาบซึ้งในการช่วยเหลือ
และตัดสินใจยุติความร่วมมือระหว่างไปอันเทคโนโลยีกับโรงพยาบาลเจี้ยเหรินชั่วคราวเนื่องจากโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่หมินหุ่ยรับผิดชอบหมินหุ่ยพบว่าซินฉีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงพยาบาลเจี้ยเหรินจึงไปขอร้องซินฉีแต่เขาไม่ต้องการพบเธอทางด้านซินฉีเขาก็ถูกแม่บังคับให้ไปพบกับคนที่ครอบครัวเตรียมไว้ให้โดยที่เขาพยายามจะหนีจากการพูดคุยแต่ในที่สุดก็ได้หมินหุ่ยเข้ามาช่วยเธอขอเวลาเขา10นาทีซินฉีจึงได้โอกาสจับมือหมินหุ่ยและบอกกับคนที่มาเจอกับเขาว่าหมินหุ่ยนั้นเป็นแฟนกับเขาหมินหุ่ยจงใจทำท่าทีใกล้ชิดโดยวางมือลงบนไหล่ของซินฉีแล้วกระซิบบอกที่หูว่าถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการนัดดูตัวแบบนี้ต้องเล่นละครตามแผนของเธอซินฉีจึงแกล้งพูดต่อหน้าหญิงสาวที่มาดูตัวว่าหมินหุ่ยคือแฟนเขาแล้วทั้งสองก็ทำท่าเหมือนกับคู่รักอยู่ต่อหน้าหญิงสาวคนนั้นหญิงสาวที่มาดูตัวคนนั้นก็โกรธจนตัวสั่นแล้วรีบเดินจากไปด้วยความไม่พอใจซินฉีไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจสุขภาพบังเอิญเจอเด็กชายตัวน้อยที่เขาเคยพบมาก่อนเด็กชายถามคำถามที่น่าสนใจยิ่งกว่าเดิมโดยถามซินฉีว่ามีแฟนหรือยังและถามตรงๆว่าอยากเป็นพ่อของเขาไหมซินฉีเห็นดวงตากลมโตใส่เสื้อของเด็กชายคนนั้นก็อดถามไม่ได้ว่าพ่อแม่ของเด็กอยู่ที่ไหนในขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นโจหรูจีก็เดินมาพอดีจึงได้อุ้มชวนๆกลับไปที่ห้องพักฟื้นซินฉีได้ยินเสียงหมินหุยพูดอยู่ใกล้ๆจึงมองตามไปดูและเขาก็ได้เห็นหมินหุยคุยกับเด็กชายคนนั้นซินฉีจึงเข้าใจผิดคิดว่าหมินหุยแต่งงานและมีลูกแล้วเนื่องจากครั้งก่อนหมินหุยช่วยเขาหลุดจากการนัดดูตัวซินฉีจึงนัดหมินหุยเจอกันอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปในเช้าวันพฤหัสเวลา 10:00 นเช้าเขาบอกว่าจะให้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นหมินหุยจึงตัดสินใจไปพบซินฉีก่อนคิดว่า10นาทีก็ไม่นานนักเพราะเวลา 11:00 นลูกชายของเธอจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเธอคิดว่าเธอน่าจะไปถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาเช้าวันพฤหัสมาถึงหมินหุ่ยไปรอซินฉีที่บริษัทเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เห็นเขามาจนได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลแจ้งว่าการผ่าตัดถูกเลื่อนออกไปชวนลูกชายของเธอรออยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดและจะไม่ยอมเข้าห้องจนกว่าเธอจะมาถึงหมินหุ่ยจึงรีบไปที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วซินฉีที่ตั้งใจจะเล่นงานหมินหุ่ยสักหน่อยพอรู้จากผู้ช่วยว่าหมินหุ่ยเพิ่งออกไปเขาก็โมโหเป็นอย่างมากตั้งใจจะกลั่นแกล้งหมินหุ่ยแต่ไม่คิดว่าแค่รออีกสักหน่อยเธอก็หนีไปเสียแล้วหน้าห้องผ่าตัดหมินหุ่ยเห็นชวนนั่งรออยู่บนเตียงอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเห็นแม่มาแล้วก็พูดเบาๆว่าตัวเขาเองเป็นเด็กกล้าหาญแต่ก็ยังมีความกลัวเล็กน้อยอยู่บ้างความเข้าใจของลูกทำให้หมินหุ่ยรู้สึกเศร้าใจไฟสัญญาณผ่าตัดเปิดขึ้นหมินหุ่ยยืนพิงกำแพงอย่างกังวลเพื่อนสนิทของเธอมาถึงเห็นสีหน้าของหมินหุ่ยจึงรีบปลอบใจว่าไม่ต้องกังวลคุณหมอที่ทำการผ่าตัดให้ชวนเป็นอาจารย์หมอที่มีประสบการณ์มากที่สุดและในที่สุดการผ่าตัดของลูกชายก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหมินหุ่ยหาวันเพื่อไปพบกับซินฉีอีกครั้งสัญญาที่ค้างไว้ยังไม่ได้รับการดำเนินการทำให้การทำงานในบริษัทของเธอมีปัญหาแต่ตั้งแต่ครั้งก่อนที่ซินฉีถูกเธอเบี้ยวเขาก็ไม่มีความอดทนกับเธออีกเลยทุกครั้งที่เจอเขาก็จะพูดว่าไม่มีเวลาซินฉีให้ผู้ช่วยขับรถไปเยี่ยมเด็กอีกคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่กลับเจอรถติดหมินหุ่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาข้างหลังหวังว่าจะมีโอกาสคุยกับเขาเมื่อเห็นว่าเขารถติดไปไหนไม่ได้เธอจึงเสนอให้เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเธอตอนแรกซินฉีไม่เต็มใจอย่างมากแต่ถนนรถติดไม่สามารถขยับไปไหนได้จริงๆซินฉีไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปกับหมินหุ่ยเมื่อพวกเขามาถึงโรงพยาบาลที่หน้าประตูโรงพยาบาลหมินหุ่ยเห็นซินฉีกำลังคุยให้กำลังใจเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจคนหนึ่งภาพของซินฉีที่อ่อนโยนและห่วงใยคนอื่นเหมือนกับ5ปีก่อนตอนที่เธอกับเขาพบกันครั้งแรกในตอนนี้เขาก็ยังเป็นคนอบอุ่นเช่นเดิมพอเธอได้คุยกับเขาเธอก็อธิบายถึงข้อดีซอฟต์แวร์ตรวจจับอัจฉริยะของบริษัทตนเมื่อเห็นท่าทีจริงจังในการทำงานของหมินหุยซินฉีก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงภาพตอนที่พวกเขายังรักกันอยู่ซินฉีกับผู้ช่วยเดินทางไปตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ในโรงพยาบาลได้บังเอิญเห็นหมินหุยโจหรูจีและชวนนั่งล้อมวงกันอย่างมีความสุขเหมือนครอบครัวเดียวกันชวนถามโจหรูจีว่าเมื่อไหร่จะได้ออกจากโรงพยาบาลพร้อมกับเรียกเขาว่าพ่อ
โจสินฉีที่ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกหึงหวงขึ้นมาในทันใดเขาจึงหาเรื่องอ้างว่าอยากตรวจสุขภาพและให้โจหรูจี้ตรวจหัวใจให้เขาสินฉีจงใจกลั่นแกล้งแต่โจหรูจี้ที่เป็นหมอผู้เชี่ยวชาญกลับไม่ได้ใส่ใจและตอบกลับไปอย่างสุภาพว่าเขาเองก็ยุ่งมากพร้อมกับบอกเป็นนายให้สินฉีรีบกลับไปเสียหินหุยพาชวนชวนมาหาโจหรูจี้ชวนชวนเรียกสินฉีด้วยความตื่นเต้นว่าคุณพ่อคนสวยซินฉีจงใจหาเรื่องโจหรูจี้โจหรูจี้จึงถามว่าเขาไปทำอะไรให้ซินฉีไม่พอใจหรือเปล่าหมินหุยวิ่งตามออกมาแล้วบอกว่าชวนชวนยังเด็กหากเขาจะพูดอะไรที่ไม่สมควรเธอหวังว่าซินฉีจะไม่ถือโทษและถ้าซินฉีไม่พอใจก็ให้มาลงที่เธอแทนอย่าทำร้ายคนรอบตัวเธอเลยซินฉีโกรธมากเขาคิดว่าหมินหุยตลอด5ปีที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกผิดเลยใช่ไหมไม่อย่างนั้นคงไม่แต่งงานกับคนอื่นแถมยังมีลูกจนโตขนาดนี้เขาเกือบจะถูกเธอหลอกอีกครั้งซินฉีจึงบอกให้หมินหุยว่าไม่ต้องเสียใจทีหลังแล้วเดินจากไปในขณะเดียวกันเฉามู่ที่กำลังรีบไปประชุมไม่ทันระวังชนเข้ากับเด็กหนุ่มเฉินเจียจิ้นจึงรีบพาเขาไปโรงพยาบาลเฉามู่ทิ้งเบอร์โทรศัพท์และนาฬิกาของตัวเองไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าเธอจะกลับมาอีกนาฬิกาเรือนนี้มีมูลค่ามากพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลเธอยังโทรหาโจหรูจี้ให้มาช่วยโจหรูจี้บอกว่าขาของชายคนนี้มีกระดูกร้าวเล็กน้อยต้องพักฟื้นดีๆต่อมาเฉามู่และหมินหุยได้ไปร่วมงานประมูลหมินหุยอธิบายถึงเทคโนโลยีมิสซินฉีถามคำถามหลายข้อดูเหมือนว่าจะมาจงใจหาเรื่องเธอด้วยซ้ำแต่หมินหุยสามารถตอบได้ทุกข้อพอถึงคิวของหลินซีเย่จากบริษัทกวนเฉาซินฉีกลับไม่ถามอะไรเลยเฉามู่รู้สึกว่าซินฉีทำตัวมีเจตนาไม่ดีแต่หมินหุยบอกว่าเธอไม่ต้องกังวลบริษัทกวนเฉานั้นเทคโนโลยียังไม่สมบูรณ์ทุกอย่างเป็นแค่การโฆษณาในด้านความแม่นยำในการตรวจสอบเทคโนโลยีของพวกเขานำหน้ากวนเฉาหลายตัวหลังจากการพบปากกันแล้วโรงพยาบาลเจียเหรินก็บอกว่าผลการประมูลจะประกาศภายหลังมินหุยสังเกตว่าหลินซีเย่ดูมั่นใจเกินไปเฉามู่จึงบอกว่าเธอคอยให้คนจับตาดูพวกเขาอยู่ตลอดและไม่เห็นว่ากวนเฉาจะมีปฏิสัมพันธ์กับบลูเบิร์ดเฉามู่พยายามพูดคุยกับซินฉีด้วยท่าทีที่เป็นมิตรแต่ซินฉีกลับไม่สนใจเธอสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเธอก็ไปหาเฉินเจียจิ้นที่โรงพยาบาลเฉินเจียจิ้นคืนนาฬิกาให้กับเธอและขอให้เธอช่วยกลับไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านของเขาเฉามู่ไปถึงบ้านของเฉินเจียจิ้นแล้วก็ประหลาดใจที่บ้านของผู้ชายคนหนึ่งกลับสะอาดกว่าของเธอซะอีกทางด้านซินฉีเขาก็ได้ย้ายเข้าบ้านใหม่ผู้ช่วยแนะนำให้เขาทำเคาน์เตอร์บาร์ในสวนซินฉีนึกถึงตอนที่เขาและหมินหุยพบกันใต้ต้นไม้หมินหุยเคยพูดว่าต้นไม้นี้ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะเติบโตได้ใหญ่ขนาดนี้และเธอเองคงไม่มีเวลารอได้ซินฉีจึงได้บอกกับผู้ช่วยไปว่าเขาจะปลูกต้นไม้ในสวนนี้ทำให้ผู้ช่วยประหลาดใจมากหลังจากนั้นไม่นานซินฉีก็รู้สึกไม่ค่อยสบายผู้ช่วยบอกว่าอาจเป็นเพราะภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหลังผ่าตัดและจะไปซื้อช็อกโกแลตให้แต่ซินฉีกับเขาออกไปเองเพื่อจะได้ออกไปสูดอากาศด้วยระหว่างที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อก็ได้เจอกับหมินหุยอีกครั้งหมินหุยพาชวนชวนมาด้วยเธอบอกว่าชวนชวนกินของเย็นไม่ได้แค่มาดูเฉยๆแต่แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาทำให้หมินหุยต้องเดินออกไปรับโทรศัพท์ชวนชวนอยู่ในร้านเห็นซินฉีจึงเอาปืนของเล่นมาเล่นกับซินฉีเด็กน้อยชวนชวนบอกกับซินฉีว่าเขารังแกหมินหุยและพ่อโจทั้งคู่เล่นกันอย่างสนุกสนานชวนชวนบอกว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนและเปิดเสื้อให้ซินฉีดูซินฉีสังเกตว่าชวนชวนเคยเข้ารับการผ่าตัดหัวใจจึงบอกว่าตัวเองยอมแพ้แล้วชวนชวนบอกว่าคุณแม่บอกว่าคนที่เป็นโรคหัวใจคือคนที่ถูกสวรรค์เลือกซินฉีนึกอะไรขึ้นมาได้จึงถามว่าชวนชวนเกิดวันไหนแต่ก่อนที่ชวนชวนจะตอบหมินหุยก็เข้ามาพอดีเธอพาชวนชวนกลับไปแต่ครั้งนี้ซินฉีก็วิ่งตามไปด้วยไปถามหมินหุยว่าชวนชวนเกิดวันไหนกันแน่ในขณะนั้นเองโจหรูจีก็เข้ามาห้ามเอาไว้หมินหุยก็บอกว่าครึ่งปีหลังจะเป็นวันเกิดครบ4ขวบของชวนชวนหลังจากกลับมาโจหรูจีถามหมินหุยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หมินหุยบอกว่าเขาคงเดาได้แล้วแหละและเธอจะปกป้องชวนชวนให้ดีที่สุด
ในที่สุดโรงพยาบาลเจริญเก็เลือกบริษัทกวนเฉาผู้จัดการเหอรู้สึกไม่พอใจมากมินฮุยบอกว่ายังเหลือเวลาอีก1เดือนมินฮุยไปหาซินฉีและบอกว่าเขามีอคติกับเธอพร้อมจะถอนตัวจากโครงการซินฉีตอบว่าผลการตัดสินใจมาจากคะแนนการลงคะแนนของทุกคนให้เธออย่าดูถูกความเป็นมืออาชีพของคนอื่นภาพย้อนอดีตไปเมื่อ5ปีก่อนซินฉีออกตามหาหมิ่นฮุ่ยไปทุกที่แต่ไม่พบเธอเลยเฉิงฉีร่างเรียกซินฉีมาร่วมงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จพร้อมกับหลินซีเย่หัวหน้าฝ่ายซินฉีบอกว่าพวกเขาจองสถานที่ไว้ตั้งแต่3วันก่อนแล้วเฉิงฉีร่างอธิบายว่านี่เป็นนิสัยของเขาที่ชอบจองสถานที่ฉลองล่วงหน้าเอาไว้เพื่อเป็นการนำโชคผู้ช่วยนำบัตรลงคะแนนมาให้ซินฉีจึงสั่งให้ไปตรวจสอบลายมือทางด้านหมินฮุยเธอก็แอบตามผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญนามว่าผู่หัวเธอเห็นเขาและภรรยาไปดูบ้านรู้ซินฉีก็ตามมาด้วยและแกล้งหยอกหมินฮุยจากด้านหลังจนเกือบโดนเธอต่อยหมินฮุยเสื้อขาดเป็นรูซินฉีจึงถอดเสื้อแจ็คเก็ตของเขาให้หมินฮุยใส่หมินฮุยเล่าเรื่องนี้ให้โจรูจี้ฟังโจรูจี้ไม่เชื่อว่าผู้อำนวยการจะทำอะไรแบบนี้พอถ้าเรื่องเกิดขึ้นมาคนแรกที่ต้องรับผิดชอบคือตัวผอ.เองมินฮุยบอกว่าผู้หัวกำลังจะเกษียณในปีหน้าอาจจะอยากหาผลประโยชน์ก่อนหลังจากคุยเรื่องผอ.จบโจรูจี้ก็บอกว่าชวนจะได้ออกจากโรงพยาบาลในสัปดาห์หน้าแต่พอเขาเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของซินฉีเขาก็มีท่าทีแปลกๆภาพตัดมาที่ซินฉีผู้ช่วยส่งผลการตรวจสอบลายมือให้กับเขาพร้อมบอกว่าผู้หัวเพิ่งซื้อบ้านหรูไปในราคา12ล้านหยวนชำระเงินสดดานหมินฮุยก็ได้แอบตามผู้หัวไปอีกครั้งและเห็นเขาซื้อเสื้อผ้าได้ยินเขาคุยโทรศัพท์ในห้องลองเสื้อเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทกวนเฉาหมินฮุยแนบหูฟังอยู่ที่ประตูแต่ผู้หัวกำลังจะออกมาโชคดีที่ซินฉีอยู่ในห้องลองเสื้อข้างๆจึงดึงหมินฮุยเข้าไปด้วยหมินฮุยพิงตัวซินฉีทำให้เสื้อของซินฉีเปื้อนรอยลิปสติกหมินฮุยถามซินฉีว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่หรือว่าเขากำลังสงสัยผู้หัวเหมือนกันแต่ซินฉีเป็นคนลงคะแนนให้กวนเฉาไม่ใช่หรือซินฉีตอบว่าเขาไม่ได้ลงคะแนนให้กวนเฉาคำพูดนี้ทำให้หมินฮุยตกใจมากพนักงานนำเสื้อมาให้พวกเขาและบอกว่าต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายซินฉีบ่อยว่าหมินฮุยเป็นคนทำให้เสื้อเปื้อนและให้หมินฮุยจ่ายค่าชดใช้ซินฉีอ้างว่าเขาไม่มีเงินสดติดตัวและเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศยังไม่สามารถใช้จ่ายผ่านมือถือได้หมินฮุยเลยตัดสินใจซื้อเสื้อรุ่นนี้ในทุกสีให้กับซินฉีเป็นของขวัญหมินฮุยบอกว่าเธอแอบตามผู้หัวทั้งวันเห็นเขาซื้อทั้งสร้อยคอนาฬิกาแบรนด์เนมรวมมูลค่าเกินกว่ารายได้ของเขาเสียอีกเมื่อเป้าหมายของพวกเขาตรงกันหมินฮุยจึงเสนอให้ร่วมมือกันซินฉีไม่เต็มใจหมินฮุยบอกว่าบริษัทบูเบิร์ดกำลังเข้ามาลงทุนในเมืองปินเฉิงครั้งแรกเขาคงไม่อยากทำอะไรที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซินฉีได้ยินดังนั้นจึงตอบไปว่าพอจะร่วมมือกันได้แต่ต้องทำตามแผนที่เขาวางไว้หมินฮุยบอกว่าถ้าจะร่วมมือกันใครที่พูดมีเหตุผลมากกว่าก็ควรฟังคนนั้นหลายวันต่อมาหมินฮุยนัดพบภรรยาของผู่หัวเพื่อพูดคุยเรื่องการร่วมมือแต่ภรรยาของผู่หัวบอกว่าเธอไม่ได้ก้าวก่ายเรื่องงานของสามีซินฉีจึงนัดหลินซีเย่มาพบและจงใจให้เธอเห็นหมินฮุยกับภรรยาผู่หัวพบกันซินฉีอ้างว่าลืมโทรศัพท์ไว้ในรถและรีบเดินออกไปเอาโทรศัพท์แต่จริงๆแล้วเขาแอบเอาโทรศัพท์ที่กำลังคุยนั้นไปวางเอาไว้ในห้องเมื่อหลินซีเย่โทรหาภรรยาผู่หัวเพื่อต่อว่าและพูดถึงเรื่องความร่วมมือซินฉีและหมินฮุยก็ได้ยินทั้งหมดเฉามู่เชิญทุกคนออกมาเลี้ยงฉลองรวมถึงซินฉีด้วยทุกคนต่างยกแก้วให้ซินฉีหมินฮุยจึงแกล้งดื่มแทนซินฉีซินฉีเห็นหมินฮุยเมาแล้วบอกว่าอย่าคิดว่าแค่ช่วยเขาเรื่องดื่มแทนแล้วเขาจะยกโทษให้หมินฮุยจึงตอบไปว่าเธอไม่ได้ติดค้างอะไรเขาเลยเธอเคยอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ซินฉีฟังแล้วแต่ซินฉีเองที่ไม่เชื่อตอนที่ซินฉีผ่าตัดและยังสลบอยู่เธอเป็นคนอยู่ข้างเตียงเขาและอ่านบันทึกของซูเทียนให้เขาฟังทุกวันเพื่อให้เขาสู้ต่อไปส่วนเหตุผลที่เธอจากไปนั้นก็เพราะซินฉีบอกว่าไม่อยากจะเจอเธออีกซินฉีกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่เฉามู่ก็เข้ามาพาหมินฮุยกลับไปก่อนทางด้านเฉามู่เธอก็มาประชุมที่บูเบิร์สอินเวสเมนต์ซินฉีได้ถามคำถามที่เธอตอบไม่ได้ทำให้เธอรู้ว่าซินฉีจงใจแกล้งเธอจนเธอต้องเรียกหมินฮุยเข้ามาช่วยหมินฮุยเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแต่ทันใดนั้นเธอก็ได้รับโทรศัพท์และเธอต้องรีบไปหาลูกชายที่โรงพยาบาลภาพตัดไปเมื่อ5ปีก่อน
ซินฉีออกมาตามหาหมิ่งฮุยเขาหาเธอพบและอยากจะพาเธอไปต่างประเทศด้วยแต่เธอไม่ยอมไปทันใดนั้นอาการของเขาก็กำเริบภาพตัดมาที่ปัจจุบันซินฉียอมให้หมิ่งฮุยไปหาฉวนฉวนเมื่อหมิ่งฮุยมาถึงโรงพยาบาลโจหรูจีต้องการจะติดตั้งเครื่องวัดหัวใจให้กับฉวนฉวนแต่ฉวนฉวนไม่ยอมใส่บอกว่าเมื่อใส่แล้วเพื่อนๆจะบอกว่าเขาเป็นตัวประหลาดและไม่ยอมเล่นด้วยหมินฮุยจึงบอกว่าถ้าเขายอมใส่เครื่องวัดนี้วันนี้จะไม่ต้องไปโรงเรียนฉวนฉวนจึงยอมใส่ผู้ช่วยถามซินฉีว่าอยากไปเยี่ยมลูกชายของหมิ่นฮุยที่โรงพยาบาลหรือไม่แต่ทว่าการเป็นหุ้นส่วนกันก็ไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่หากซินฉีไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปก็ได้ซินฉีกับอยากไปเขาบอกให้ผู้ช่วยซื้อผลไม้ไปด้วยเพราะเขามองว่าการไปเยี่ยมผู้ป่วยมือเปล่าเป็นเรื่องไม่ดีพอเขาไปเยี่ยมชวนชวนเขาก็ได้เจอชวนชวนที่ชั้นล่างของโรงพยาบาลชวนชวนบอกว่าเขากำลังเศร้าเพราะว่าเพื่อนๆนั้นไม่ยอมเล่นด้วยซินฉีก็เลยวาดรูปหัวใจของไอรอนแมนให้กับชวนชวนติดไว้แล้วบอกว่าตอนนี้เขาเป็นไอรอนแมนจริงๆแล้วทางด้านหมินฮุยเธอก็หาชวนชวนไม่พบเกือบจะโทรแจ้งตำรวจโชคดีที่ซินฉีพาชวนชวนกลับมาชวนชวนบอกว่าเขาพบกับคุณอาสุดรอและเขาวาดปฏิกรณ์อาร์คไอรอนแมนให้ดูหมินฮุยได้รับวิดีโอจากคุณครูที่แสดงให้เห็นว่าเพื่อนๆของชวนชวนต้อนรับเขาอย่างดีเมื่อเขามีหัวใจไอรอนแมนทำให้ชวนชวนมีความสุขมากหมินฮุยมาหาซินฉีเพื่อรายงานผลข้อมูลโครงการมิสและขอบคุณซินฉีที่วาดหัวใจไอรอนแมนให้กับชวนชวนทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนๆซินฉีบอกว่าหลังจากคิดทบทวนดูคำพูดของหมินฮุยแล้วเขาเห็นด้วยและขอร้องให้เรื่องบาดหมางของพวกเขายุติลงแต่จากนี้ต่างคนต่างไปตามทางของตัวเองหมินฮุยบอกว่าพวกเขายังเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่จะแยกกันไปตามทางของตัวเองคงเป็นไปไม่ได้ฝั่งโจหรูจี้เขาก็ได้เจอคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินหญิงสาวบอกว่าเธอไม่อยากมีแผลเป็นและปฏิเสธการเย็บแผลโจรูจี้บอกว่าบาดแผลของเธอไม่ลึกเย็บแค่ 2-3 เข็มก็จะไม่มีแผลเป็นแล้วเขายังให้ลูกบอลบีบคลายความเครียดแก่เธอเขาบอกว่าให้บีบถ้าเจ็บโจหรูจียังแนะนำแพทย์ฉุกเฉินว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนักเต้นสำหรับเธอขาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเหมือนกับมือของแพทย์ดังนั้นอารมณ์ที่แปรปรวนจึงเป็นเรื่องปกติควรใจเย็นและอดทนมากกว่านี้หญิงสาวได้ยินทั้งหมดและรู้สึกประทับใจเธอจึงพยายามขอเพิ่มเพื่อนในวีแชทกับโจหรูจีแต่ก็ถูกเขาปฏิเสธทางด้านหมินฮุยเธอได้รับโทรศัพท์จากคุณครูและได้รู้ว่าชวนชวนประสบอุบัติเหตุหมินฮุยตกใจมากรีบวิ่งมาที่โรงพยาบาลเธอมาที่หน้าห้องฉุกเฉินและได้เจอกับซินฉีเธอตกใจและถามซินฉีไปว่าทำไมซินฉีถึงไม่อยู่ตรงนี้สักพักผู้ช่วยของซินฉีก็ออกมาจากห้องบอกว่าชวนชวนจะต้องใช้เลือดกรุ๊ปโอหมินฮุยมีสีหน้าตกใจตัวเธอนั้นไม่ได้กรุ๊ปโอซินฉีก็เลยบอกว่าเขากรุ๊ปโอเขาจะให้เลือดเองหมินฮุยก็ไม่ยอมจนสุดท้ายหมินฮุยก็เพ้อบอกซินฉีไปว่าชวนชวนนั้นเป็นสายเลือดเดียวกันกับเขาสักพักคุณครูก็ได้โทรหาหมินฮุยแล้วบอกว่าชวนชวนนั้นแค่ถลอกนิดหน่อยและตอนนี้พวกเขาก็กำลังรอหมินฮุยอยู่ด้านล่างหมินฮุยสติกลับคืนมาเธอเข้าใจแล้วว่าซินฉีจงใจจะทดสอบเพื่อยืนยันความสงสัยของเขาซินฉีถามหมินฮุยว่าทำไมเธอถึงแอบคลอดชวนชวนด้วยหมินฮุยบอกว่าตอนที่เธอรู้ตัวว่าท้องก็ได้3เดือนแล้วและเธอไม่สามารถทำใจที่จะทิ้งลูกไปได้ซินฉีถามว่าทำไมเธอไม่บอกเขาหมินฮุยจึงตอบไปว่าซินฉีนั้นเกลียดเธอมากจะยอมให้เธอมีลูกได้ยังไงหมินฮุยคิดว่าตอนนี้สถานการณ์มันดีอยู่แล้วการที่ทำให้เรื่องนี้เป็นความลับตลอดไปมันน่าจะดีกว่าและไม่เข้าใจว่าทำไมซินฉีต้องการทำลายสถานการณ์แบบนี้ด้วยเมื่อหมินฮุยกลับมาถึงบ้านก็พบว่าซินฉีกำลังเล่นกับชวนชวนในบ้านหมินฮุยถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ซินฉีบอกว่าเขาจะย้ายเข้ามาอยู่กับพวกเขาเพราะว่าชวนชวนนั้นชอบไปเรียกคนอื่นว่าพ่ออยู่บ่อยๆซึ่งแสดงว่าเขาขาดความรักจากพ่อซึ่งเป็นความรักที่หมินฮุยให้ไม่ได้หมินฮุยจึงให้ชวนชวนเป็นคนตัดสินชวนชวนดีใจมากที่ซินฉีจะมาอยู่ด้วยหมินฮุยจึงต้องยอมให้เขามาอยู่ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนซินฉีป่วยหนักและเข้าโรงพยาบาลเขาเข้าใจว่าหมินฮุยเปลี่ยนชื่อใหม่ไปแล้วและบอกว่าเธอปฏิเสธพ่อแม่บุญธรรมของเขาทำให้ซินฉีได้รับการรับเลี้ยงซินฉีบอกว่าเขาติดค้างหมินฮุยและขอให้เธออยู่กับเขาหมินฮุยก็รับปากตัดภาพมาที่ปัจจุบันซินฉีที่กำลังนอนอยู่เตียงเล็กเกินไปทำให้ซินฉีนอนไม่หลับ
กลางคืนเขาจึงลุกขึ้นมาแอบดูรูปภาพหมินทุยได้ยินเสียงเธอก็ลุกขึ้นมาดูบ้างบอกกับซินฉีว่าถ้าซินฉีนอนไม่หลับก็ให้กลับไปนอนที่บ้านตัวเองแต่ซินฉีบอกว่าเขานอนได้สบายมากและรู้สึกดีมากซินฉีนอนบนโซฟาวันรุ่งขึ้นหมินฮุยตื่นขึ้นมาพอเดินออกมาเห็นซินฉีเธอก็ตกใจรีบวิ่งเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากเธอยังใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยซินฉีก็บ่นพึมพำว่าก็ไม่ได้ไม่เคยเห็นสักหน่อยไม่ทันไรโจรูจี้ก็มาหาหมินฮุยหมินฮุยรีบบอกให้ซินฉีไปซ่อนซินฉีก็ไม่ยอมซ่อนหมินฮุยก็บอกว่าถ้าไม่ซ่อนหลังจากนี้จะไม่ให้มาเจอฉวนฉวนอีกซินฉีจึงจำใจเข้าไปซ่อนในห้องแต่จะซ่อนก็ไม่ซ่อนให้ดีเดี๋ยวก็ออกมาแอบดูเดี๋ยวก็หดเข้าไปใหม่โจรูจี้บอกกับหมินฮุยว่าเขาต้องไปร่วมสัมมนาแต่สัญญาว่าจะกลับมาให้ทันตรวจร่างกายของชวนชวนครั้งหน้าหมินฮุยบอกว่าให้เขาไปทำงานได้ตามสบายเธอไม่มีปัญหาอะไรและพยายามจะให้โจรูจี้ออกไปจากห้องทางฝั่งซินฉีก็ไม่อยู่นิ่งแอบออกมาดูตลอดเวลาโชคดีที่โจรูจี้ไม่เห็นพอโจรูจี้ไปแล้วหมินฮุยก็ว่าเขาชวนชวนวิ่งออกมาบอกว่าอยากทานอาหารเช้าที่พ่อโจซื้อให้ซินฉีรีบอกไม่ให้เรียกคนอื่นว่าพ่อและบอกว่าปลาท่องโกนั้นเป็นของทอดไม่ดีต่อสุขภาพหมินฮุยเห็นว่าเรื่องนี้ควรคุยกับซินฉีอย่างจริงจังจึงเสนอเงื่อนไข3ข้อเพื่อความสงบสุขในบ้านข้อแรกคือห้ามรบกวนฉวนฉวนเกินเที่ยงคืนข้อ2คือควรแบ่งเวลาการใช้พื้นที่ส่วนรวมในบ้านไม่ควรเจอหน้ากันโดยไม่จำเป็นข้อ3คือห้ามบอกคนอื่นว่าอาศัยอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะห้ามให้คนในบริษัทรู้ว่าเขาเป็นพ่อของชวนชวนซินฉีเห็นด้วยว่าข้อ3นั้นสำคัญกับเขามากกว่าแล้วซินฉีก็ยังบอกว่าเขานั้นก็มีเงื่อนไขเช่นกันหมินฮุยควรบอกให้ชวนชวนให้ชัดเจนว่าเขานั้นเป็นพ่อที่แท้จริงของชวนชวนไม่อยากจะให้ชวนชวนสับสนชวนชวนเข้าใจและบอกซินฉีว่าเขารู้ว่าซินฉีนั้นเป็นพ่อแท้ๆของเขาไม่เหมือนกับพ่อโจซินฉีดีใจมากและบอกให้ชวนชวนนั้นเรียกเขาว่าพ่อแต่ชวนชวนกลับบอกว่าหมินฮุยคงไม่ชอบที่จะให้เขาเรียกซินฉีว่าพ่อเพราะฉะนั้นเขาควรจะเรียกซินฉีว่าซินฉีจะดีกว่าหมินฮุยก็ดีใจบอกว่าชวนชวนนั้นเป็นเด็กดีเสียจริงแต่พอรับหลังหมินฮุยชวนชวนก็มากระซิบเรียกซินฉีว่าคุณพ่อทำให้ซินฉีดีใจเป็นที่สุดหมินฮุยทำอาหารเช้าซินฉีแซวว่าเธอทำแบบนี้ทุกเช้าหรือเปล่าหมินฮุยตอบว่าหากอยากจะได้อาหารที่สีสวยกลิ่นหอมรสชาติดีที่นี่คงจะไม่มีซินฉีจึงไปอาบน้ำสักพักก็พบว่าน้ำนั้นร้อนไม่พอจึงได้เรียกหมินฮุยมาดูหมินฮุยบอกว่าน้ำร้อนที่นี่ต้อนได้แค่ถังเดียวเธอกับชวนชวนพอใช้แต่ถ้าซินฉีจะใช้ต้องดูให้แน่ใจก่อนว่ามีน้ำร้อนพอหรือไม่ครอบครัวนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายกันไปทางด้านโจรูจี้เขาได้เข้าร่วมสัมมนาและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสคนหนึ่งในระหว่างนั้นเองเหยาจือจูก็ได้มาขอเพิ่มเพื่อนในวีแชทกับโจรูจี้เขาจึงต้องจำเป็นยอมเพิ่มเธอเป็นเพื่อนทางด้านหมินฮุยเธอมีประชุมในวันนี้จึงรีบร้อนเตรียมตัวออกจากบ้านและขอให้ชวนชวนช่วยเก็บคอมพิวเตอร์ใส่กระเป๋าซินฉีบอกว่าจะพาชวนชวนไปโรงเรียนเองถึงแม้เขาต้องไปเข้าประชุมเหมือนกันแต่ถ้าหากเขาไปสายก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาหมินฮุยเตรียมจะพาชวนชวนไปโรงเรียนด้วยมอเตอร์ไซค์คันเล็กแต่ซินฉีไม่ยอมเพราะคิดว่าอันตรายเกินไปทั้งสองโต้เถียงกันจนชวนชวนบอกว่ากำลังจะไปโรงเรียนสายแล้วสุดท้ายซินฉีจึงขับรถพาชวนชวนไปโรงเรียนหมินฮุยสังเกตเห็นว่าซินฉีเตรียมที่นั่งเด็กไว้เรียบร้อยแล้วซินฉีก็เลยบอกว่าเขาไม่เคยทำอะไรโดยไม่เตรียมตัวมาก่อนเมื่อหมินฮุยมาถึงที่ประชุมหมินฮุยก็เปิดคอมพิวเตอร์พบว่ามีบางอย่างผิดปกติตอนเช้าชวนชวนหยิบผิดเครื่องมาหมินฮุยจึงต้องบรรยายโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์หลังจากประชุมเสร็จหมินฮุยแอบไปหาซินฉีเพื่อแลกคอมพิวเตอร์กลับซินฉีบอกว่าถ้ามันสำคัญมากก็ควรจะไม่เก็บไว้ที่บ้านผู้ช่วยเดินเข้ามาทันทีทั้งสองรีบทำท่าเหมือนกำลังคุยเรื่องงานหมินฮุยจึงถือโอกาสเอาคอมพิวเตอร์ของตัวเองกลับมาซินฉีเปลี่ยนเครื่องทำน้ำร้อนและของใช้ต่างๆในบ้านหมินฮุยเห็นแล้วก็ไม่พอใจบอกว่าเขาไม่ควรจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตชวนชวนก็ออกมาถามว่าพวกเขานั้นทะเลาะกันหรือเปล่า
ทั้งคู่รีบแสดงท่าทางว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่ซินฉีบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องชวนชวนมาก่อนตอนเด็กเขาไม่มีพ่อแม่ดังนั้นเขาจะไม่ทำให้ชวนชวนต้องเป็นแบบเขาซินฉีพาชวนชวนออกไปเที่ยวเล่นที่ห้างและซื้อของให้เขามากมายหมินฮุยรู้สึกว่าที่ซินฉีซื้อของให้ชวนชวนมากมายเช่นนี้ในอนาคตหากซินฉีไม่อยู่ชวนชวนอาจจะยิ่งปรับตัวลำบากมากขึ้นซินฉีตอบว่าไม่มีทางเขาจะไม่มีวันทิ้งชวนชวนไปแน่นอนมินฮุยจึงถามว่าซินฉีคิดที่จะอยู่ที่นี่ตลอดไปหรือซินฉีบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ที่นี่แต่ถ้ามินฮุยยอมให้ชวนชวนไปอยู่บ้านเขาเขาก็พร้อมจะพาชวนชวนไปทันทีมินฮุยตอบว่านั่นเป็นไปไม่ได้ชวนชวนที่ได้ยินบทสนทนานี้อยู่ข้างๆจึงพูดขึ้นมาว่าเขารู้ว่าซินฉีรักเขาแต่ขอให้พวกเขาอย่าทะเลาะกันเลยเขาแค่อยากให้ครอบครัวทั้ง3คนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขทางด้านเหยาจื้อจู่ก็ได้เจอกับโจหรูจี้และดึงตัวเขาไปทานข้าวด้วยกันเหยาจื้อจู่จินตนาการว่าถ้าตนเองมีครีมติดที่ปากโจหรูจี้จะเดินมาช่วยเช็ดให้แต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดโจหรูจี้เพียงแค่ส่งกระดาษให้และเตือนเธอว่ามีครีมติดที่ปากทำให้เหยาจื้อจู่รู้สึกผิดหวังอย่างมากเพราะไม่เหมือนกับในซีรีส์เลยเมื่อหมินฮุยกลับมาที่บ้านก็เห็นซินฉีกำลังเล่นของเล่นกับชวนชวนหมินฮุยแซวว่าบริษัทของซินฉีไม่น่าจะว่างขนาดนี้ซินฉีเป็นถึง CEO จะมาว่างขนาดนี้ได้ยังไงซินฉีตอบว่าข้อดีของการเป็น CEO ก็คือสามารถจัดเวลาตัวเองได้อย่างอิสระซึ่งหมินฮุยไม่มีทางเข้าชวนชวนขอร้องหมินฮุยอย่าไล่ซินฉีออกไปบ่อยๆเพราะเขาน่าสงสารหมินฮุยได้ยินจึงได้แต่จนใจทางด้านเฉามู่เพื่อความสะดวกในการดูแลเฉินเจียจิ้นเฉินเจียจิ้นจึงย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของเธอเฉามู่พบว่าราวตากผ้าไฟฟ้าเสียจึงพยายามจะเอื้อมมือไปซ่อมพอเฉินเจียจิ้นเห็นเข้าจึงได้ยกตัวเฉามู่ขึ้นไปซ่อมเฉามู่ถามว่าเฉินเจียจิ้นเป็นยังไงบ้างเฉินเจียจิ้นตอบว่าดีขึ้นแล้วแค่ยังมีอาการเจ็บเล็กน้อยเฉามู่ถามว่าเมื่อไหร่จะไปตรวจร่างกายอีกเธอจะได้ไปด้วยทางด้านหมินฮุยหมินฮุยตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเห็นซินฉีกำลังประชุมอยู่แต่จู่ๆคอมพิวเตอร์ของซินฉีก็พังหมินฮุยบอกให้ซินฉีใช้โทรศัพท์ประชุมไปก่อนส่วนเธอจะช่วยซ่อมคอมให้ใช้เวลาประมาณ20นาทีหมินฮุยซ่อมคอมเสร็จแล้วเห็นซินฉียังนั่งดื่มกาแฟตอนดึกเธอจึงเตือนเขาด้วยความหวังดีซินฉีจึงบอกว่าหลังจากนี้อีก1ชั่วโมงเขายังคงมีประชุมอีกหมินฮุยก็เลยบอกว่าถ้างานยุ่งขนาดนี้ก็ควรกลับไปบ้านตัวเองจะดีกว่าแต่ซินฉีก็ยังไม่ยอมกลับหมินฮุยยืนยันว่าเธอจะไม่มีวันให้ชวนชวนออกไปจากเธอซินฉีบอกว่าเขาเข้าใจดีว่าเด็กคนหนึ่งไม่สามารถขาดแม่ได้เพราะตัวเขาเองเติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซินฉีสารภาพว่าเมื่อเขารู้เรื่องของชวนชวนเขารู้สึกโกรธมากเพราะหมินฮุยรู้ดีว่าเขามีโรคทางพันธุกรรมแต่กลับยังคลอดลูกทำให้ชวนชวนต้องเจ็บปวดจากการผ่าตัดเปิดหน้าอกตั้งแต่ยังเด็กหมินฮุยตอบว่าตนเองทิ้งชีวิตเล็กๆนี้ไปไม่ได้ซินฉีจึงขอบคุณหมินฮุยที่ไม่ละทิ้งชวนชวนเฉิงฉีร่างได้พบกับซินฉีเพื่อขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พร้อมนำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งที่บริษัทของเขาพัฒนาขึ้นมานำเสนอเพื่อขอร่วมมือกับซินฉีและทำข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ว่าใน10ปีข้างหน้าจะให้ปูเบิร์ดร่วมพัฒนาโครงการของบริษัทเสมอซินฉีตอบว่าถ้าเป็นเช่นนี้ปูเบิร์ดจะกลายเป็นตู้ ATM ของบริษัทกวนเฉาเรื่องนี้เขาขอคิดดูก่อนฝ่าย R&D ต้อนรับผู้ช่วยฝ่ายธุรการคนใหม่ชื่อจงเหม่ยๆติงอี้เฟิงพาทุกคนไปทานข้าวและเชิญเฉามู่กับหมินฮุยไปด้วยติงอี้เฟิงพยายามบังคับให้จงเหม่ยๆดื่มเหล้าหมินฮุยจึงออกมาห้ามติงอี้เฟิงบอกว่าหมินฮุยแค่ทำเป็นเรียบร้อยต่อหน้าพวกเขาแต่ข้างนอกไม่รู้จะเล่นอะไรบ้างเฉามู่จึงบอกว่าให้พวกเขาพอได้แล้วติงอี้เฟิงพูดว่าหมินฮุยมีลูกแล้วตั้ง4ขวบแต่ยังไม่กล้าบอกเลยว่าใครเป็นพ่อซินฉีเดินเข้ามาพอดีจึงได้ชกติงอี้เฟิงทันทีหมินฮุยบอกกับชวนชวนว่าเธอตกลงกันแล้วว่าจะไม่ขึ้นรถของซินฉีอีกซินฉีถามชวนชวนว่าเสี่ยวเม่ยเคยบอกไหมว่ารถของพ่อเท่มากขากลับจากโรงเรียนจะพาเสี่ยวเม่ยไปเที่ยวด้วยกันชวนชวนก็ตอบตกลงทันทีทางด้านเฉามู่เธอพาเฉินเจียจิ้นไปตรวจร่างกายระหว่างนั้นเฉินเจียจิ้นเห็นเด็กคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจ
ึงได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยทำให้เฉามู่รู้ว่าเฉินเจียจิ้นหายดีแล้วทั้งหมดนี้เขาแค่แกล้งทำเป็นยังเจ็บอยู่เฉินเจียจิ้นจึงขอโทษและบอกว่าเขาจะย้ายออกจากบ้านของเฉามู่ทางด้านมินฮุยเธอต้องไปบูเบิร์ดเพื่อทำการทดสอบโครงการมิสเฟส2แต่เธอกลับไปถึงบริษัทไม่ทันเวลาสักทีแถมฝนยังใกล้ตกซินฉีจึงมารับเธอและบอกว่าถ้าไม่ขึ้นรถเธอจะไปสายแน่ๆมินฮุยจึงจำใจต้องขึ้นรถไปกับซินฉีระหว่างทางเกิดเลี้ยวโค้งมินฮุยไม่ระวังจึงล้มลงไปบนตัวซินฉีพอดีว่าติงอีเฟิงก็อยู่แถวนั้นและถ่ายภาพเอาไว้ได้ทางด้านเฉามู่เธอรีบกลับบ้านและพบว่าเฉินเจียจินได้เก็บของและจากไปแล้วทำให้เฉามู่แปลกใจที่เฉินเจียจินออกไปเร็วขนาดนี้เมื่อหมิ่นฮุยไปถึงบริษัทเธอก็รู้สึกว่าทุกคนมองเธอด้วยสายตาแปลกๆและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเฉามู่เรียกเธอมาดูภาพถ่ายและก็ได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมินฮุยสืบหาที่อยู่ของผู้ส่งอีเมลและพบว่าเป็นที่อยู่บ้านของติงอี้เฟิงเธอจึงแน่ใจว่าเขาเป็นคนทำซินฉีมาประชุมกับหมินฮุยพอดีเขาได้ยินเรื่องที่คนอื่นพูดถึงหมินฮุยในทางเสียหายซินฉีจึงไปคุยกับหมินฮุยและบอกว่าแม้เขาจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของเธอแต่เธอต้องจำไว้ว่าเธอเป็นแม่ของชวนชวนไม่ควรให้คนอื่นพูดถึงเธอลับหลังหมินฮุยจึงเปิดมือถือให้ซินฉีดูรูปและเขาก็รู้ว่าอีกคนในรูปก็คือเขานั่นเองซินฉีถามหมินฮุยว่าต้องการจะจัดการยังไงหมินฮุยจึงบอกว่าให้เวลาเธอ15นาทีเธอจะจัดการเองหมินฮุยไปหาติงอี้เฟิงเขากำลังให้จงเหม่เหม่ก้มลงหาเครื่องเขียนบนพื้นหมินฮุยบอกติงอี้เฟิงว่าเธอจะไปหาผู้จัดการเธอและให้เขารีบตามมาไม่เช่นนั้นจะเสียใจแน่เมื่อพวกเขาไปถึงหมินฮุยเล่าเรื่องราวทั้งหมดติงอี้เฟิงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์รูปภาพที่ถ่ายไว้แต่หมินฮุยบอกว่าเธอเขียนโปรแกรมไว้เพื่อตรวจสอบภาพที่ถูกลบซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเจออะไรอีกบ้างติงอี้เฟิงตกใจมากและยอมรับว่าตนเองเป็นคนถ่ายภาพผู้จัดการเธอถามหมินฮุยว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงหมินฮุยบอกว่าเธอต้องการให้ติงอี้เฟิงเขียนจดหมายขอโทษต่อสาธารณะติงอี้เฟิงไม่ยอมหมินฮุยจึงขู่ว่าถ้าหากไม่ทำตามเธอจะลาออกเฉามู่ก็ได้เข้ามาถามหมินฮุยว่าเธอได้เขียนโปรแกรมที่ว่านั้นเมื่อไรหมินฮุยก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เขียนโปรแกรมอะไรแค่หลอกติงอี้เฟิงเท่านั้นผู้จัดการเหอถามติงอี้เฟิงว่าจะทำยังไงต่อไปติงอี้เฟิงตอบว่าโครงการมิสพัฒนาเสร็จแล้วที่เหลือคือการดูแลซึ่งเขาก็สามารถทำได้เขาจึงไปหาซินฉีและบอกว่าบริษัทอยากให้เขาเป็นคนดูแลโครงการนี้แทนหมินฮุยแต่ซินฉีพาติงอี้เฟิงไปดูรถของเขาติงอี้เฟิงก็เข้าใจทันทีว่าเขาเป็นคนที่ถูกแอบถ่ายซินฉีบอกว่าเขาไม่มีแผนจะเปลี่ยนคนดูแลโครงการติงอี้เฟิงก็เลยต้องยอมขอโทษหมินฮุยหมินฮุยเห็นจดหมายขอโทษจากติงอี้เฟิงแล้วก็พอใจมากเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็รู้ว่าซินฉีช่วยเหลือเธอโกรธมากที่ซินฉีทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกเปิดเผยซินฉีตอบว่าไม่เป็นไรเพราะติงอี้เฟิงไม่รู้มากขนาดนั้นและเธอก็สามารถบอกได้ว่าเขาเคยสนใจหมินฮุยแต่ตอนนี้เลิกสนใจแล้วทางด้านชวนชวนที่นั่งดูซีรีส์ในแท็บเล็ตและบอกว่าคนในนั้นดูคล้ายซินฉีมากซินฉีจึงถามว่าคนในนั้นหรือเขาหล่อกว่ากันหมินฮุยก็บอกว่าให้ชวนชวนปิดแท็บเล็ตและเข้านอนซะชวนชวนขอให้หมินฮุยและซินฉีช่วยอ่านนิทานให้ฟังทั้งสองคนอ่านนิทานให้ชวนชวนฟังแต่ชวนชวนบอกว่าซินฉีอ่านนิทานไม่เพราะเลยไม่มีอารมณ์ร่วมหลังจากชวนชวนหลับเขากุมมือของหมินฮุยและซินฉีไว้แน่นซินฉีคิดว่าควรจะนอนแบบนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้ชวนชวนตื่นซินฉีถามหมินฮุยว่าเธอเหนื่อยมากไหมและเคยคิดจะทิ้งชวนชวนหรือเปล่าหมินฮุยตอบว่าไม่เคยไม่มีแม่คนไหนคิดจะทิ้งลูกของตัวเองได้ซินฉีดูไม่เชื่อเท่าไหร่นักเช้าวันต่อมาชวนชวนถามหมินฮุยและซินฉีว่าที่พวกเขานอนด้วยกันหมายความว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือเปล่าโจหลูจีเข้ามาและเห็นซินฉีเขาก็ประหลาดใจมากหมินฮุยจึงดึงโจหลูจีกลับไปที่บ้านของเขาและเล่าเรื่องของซินฉีให้โจหลูจีฟังพร้อมทั้งบอกว่าตอนนี้ให้ซินฉีอาศัยอยู่ที่นี่ชั่วคราวในอนาคตจะหาวิธีจัดการเรื่องเวลาในการดูแลลูกเหมือนพ่อแม่ที่หย่าร้างแล้วทั่วไปโจหลูจีมาที่บ้านของหมินฮุยเพื่อทำอาหารให้ทำให้ซินฉีรู้สึกหงุดหงิดมากทั้งสองคนไม่ชอบหน้ากันและพูดจาถากถางกันไปมาหลัง
ังจากที่โจรูจี้กลับไปแล้วซินฉีก็บอกหมินฮุยว่าเขาไม่สนใจว่าเธอจะคบหากับใครแต่เธอไม่ควรพาคนเข้ามาที่บ้านสุ่ม4สุ่ม5หมินฮุยตอบว่าเธอกับโจรูจี้เป็นเพื่อนสนิทกันมาหลายปีแล้วและโจรูจี้ก็รักชวนชวนมากไม่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่ก็ตามและนี่คือความจริงซินฉีอยากจะพูดอะไรต่อแต่ชวนชวนก็เดินเข้ามาถามว่าคืนนี้ซินฉีจะนอนกับพวกเขาด้วยไหมซินฉีบอกว่าจะกลับไปนอนที่อื่นชวนชวนก็บอกหมินฮุยว่าอยากให้นอนด้วยกันทั้ง3คนแต่หมินฮุยปฏิเสธในเวลาต่อมาหมินฮุยก็ได้มาเจอเฉามู่ที่ดูเศร้าหมองเธอจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเฉามู่ตอบว่าเธอน่าจะพูดอะไรผิดไปเมื่อเร็วๆนี้มินฮุยประหลาดใจผมไม่คิดว่าเฉามู่จะรู้สึกผิดกับคำพูดของตัวเองได้ผู้จัดการเหอไม่ต้องการให้มินฮุยทำโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับสร้างแบบจำลองหัวใจอีกต่อไปเฉามู่โกรธมากเพราะนี่เป็นสิ่งที่ผู้จัดการเหอเคยรับปากเอาไว้แล้วแต่ผู้จัดการเหอบอกว่าเขาเคยรับปากจริงแต่ไม่ได้บอกว่าจะเริ่มเมื่อไหร่และตอนนี้ต้องการให้หมินฮุยทำโครงการดูดไขมันแบบไม่ต้องผ่าตัดแทนหมินฮุยบอกว่านั่นเป็นโครงการของติงอี้เฟิงผู้จัดการเหอตอบว่าติงอี้เฟิงมีโครงการที่สำคัญกว่าให้ทำหมินฮุยสงสัยว่าบริษัทจะมีโครงการอะไรที่เธอไม่รู้อยู่บ้างผู้จัดการเหอบอกว่าแม้โปรแกรมแบบจำลองหัวใจจะทำกำไรได้มากแต่ต้องใช้เวลาวิจัยนานส่วนเครื่องดูดไขมันนั้นทำกำไรได้รวดเร็วกว่าเฉามู่เสนอว่าหมินฮุยควรทำโครงการดูดไขมันก่อนหมินฮุยรู้ดีว่าแม้จะทำสำเร็จผู้จัดการเหอก็ยังไม่ยอมลงทุนในโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ของเธอเฉามู่จึงแนะนำให้ไปขอความร่วมมือจากซินฉีหมินฮุยลังเลแต่ก็เริ่มสนใจทางด้านซินฉีผู้ช่วยของเขาบอกว่าหากโรงพยาบาลเจียเหรินที่เขาลงทุนไปตัดสินใจร่วมมือกับกวนเฉาจะทำให้พวกเขาไม่สามารถลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ๆอื่นได้ในช่วง6เดือนซินฉีตอบว่าเขารู้เรื่องนี้ดีและขอให้ผู้ช่วยนัดคุยรายละเอียดกับเฉิงฉีร่างหมินฮุยส่งข้อความหาซินฉีถามว่าเขาจะกลับมากินข้าวที่บ้านไหมซินฉีรู้สึกแปลกใจเมื่อกลับมาถึงบ้านหมินฮุยก็ได้เตรียมอาหารเอาไว้แล้วซินฉีถามว่าเธอวางยาหรือเปล่าหมินฮุยจึงกินก่อนคำหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติซินฉีถามว่าเธอจะขออะไรจากเขาหรือเปล่าหมินฮุยเล่าเรื่องโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ให้ฟังซินฉีตอบว่าถ้าเธอถามเรื่องนี้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจขออาจจะพิจารณาแต่ตอนนี้เขาตกลงว่าจะร่วมมือกับกวนเฉาแล้วหมินฮุยบอกว่าคนอย่างเฉิงฉีร่างไม่ควรร่วมมือด้วยและโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับสร้างแบบจำลองหัวใจนั้นเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากซินฉีตอบว่าระยะเวลาพัฒนาของโปรเจกต์ตรวจคัดกรองมะเร็งของกวนเฉาใช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งปีเท่านั้นและเขาต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆด้วยหมินฮุยสัญญาว่าเธอจะลดเวลาพัฒนาของโปรแกรมให้เหลือเพียง2ปีขอแค่ซินฉีใช้เวลา2สัปดาห์แล้วค่อยตัดสินใจใหม่ซินฉีจึงตกลงหมินฮุยทำงานหนักตลอดทั้งวันและเมื่อเธอแสดงความคืบหน้าของโปรแกรมให้ซินฉีดูเธอก็บอกว่าเธอสามารถออกแบบและสร้างโครงสร้างระบบโปรแกรมได้ภายใน2สัปดาห์ซินฉีบอกว่าเขาเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างไว้แต่ยังไม่เห็นการนำเสนอจากหมินฮุยหมินฮุยจึงรีบขอให้ซินฉีช่วยดูข้อมูลหมินฮุยทำงานอย่างหนัก2สัปดาห์จนโครงการเสร็จสิ้นเฉามู่ชวนเธอไปบาร์เพื่อผ่อนคลายทั้งคู่ดื่มไปเยอะมากเฉามู่โทรหาโจหลูจี้เพื่อให้มารับหมินฮุยกลับบ้านพอดีเจอกับซินฉีที่ด้านล่างซินฉีจึงพาหมินฮุยกลับบ้านเองโจหลูจี้บอกว่าหมินฮุยเป็นโรคกระเพาะให้ซินฉีให้เธอกินยาก่อนนอนเมื่อหมินฮุยปวดท้องซินฉีจึงหยิบยาให้เธอหมินฮุยที่กำลังงัวเงียลืมตาขึ้นมาเห็นซินฉีอยู่ตรงหน้าเธอจึงจูบเขาทำให้ซินฉีตกใจและนิ่งไปทำอะไรไม่ถูกเช้าวันรุ่งขึ้นหมินฮุยตื่นขึ้นมาพร้อมกับรู้สึกกังวลเรื่องเมื่อคืนแต่เมื่อเห็นว่าซินฉีไม่มีปฏิกิริยาอะไรเธอก็คิดว่าเหตุการณ์นั้นอาจเป็นเพียงแค่ความฝันซินฉีดูผลลัพธ์งานของหมินฮุยและบอกว่าเขาจะให้ผู้ช่วยส่งสัญญามาให้เธอในวันพรุ่งนี้เช้าแต่ขอเวลาเขาเพิ่มเติมอีกครึ่งปีเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีความผิดพลาดใดๆจากนั้นซินฉีเตือนหมินฮุยว่าไม่ควรดื่มเหล้ามากหมินฮุยยิ่งรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อได้ยินทางด้านเฉามู่เธอไปที่สระว่ายน้ำเพื่อหาเฉินเจียจุ้นและเห็นเฉินเจียจุ้นกำลังสอนสาวคนหนึ่งว่ายน้ำอยู่หญิงสาวดูตกใจและกอดเฉินเจียจุ้นไว้แน่น
เฉามู่รู้สึกหงุดหงิดและอยากจะเดินหนีไปแต่ทันใดนั้นเฉินเจียจิงก็ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำและทำให้เฉามู่ตกใจจนพัดตกลงไปในสระเฉินเจียจิงเข้ามากอดเฉามู่ไว้หลังจากเฉามู่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเขาก็รู้สึกอายเล็กน้อยเฉินเจียจิงจึงเสนอว่าจะสอนว่ายน้ำให้เฉามู่ฟรีๆถ้าเธอสนใจและก็ยังได้ถามเฉามู่ว่ามาตามหาเขาเพราะเรื่องอะไรเฉามู่ตอบว่าเฉินเจียจิงลืมของเอาไว้ที่บ้านแต่เฉินเจียจิ้นบอกว่ามันเป็นของที่ตั้งใจจะทิ้งเฉามู่รู้สึกเขินเพราะจริงๆแล้วเธอก็แค่หาข้ออ้างมาเจอกับเฉินเจียจิ้นเท่านั้นที่โรงพยาบาลเหยาจือจูทำงานเป็นอาสาสมัครและถามโจหลูจี้ว่าเขาจงใจจะหลบหน้าเธอหรือเปล่าคุณหมอหยางเข้ามาช่วยกล่อมให้โจหลูจี้ไปช้อปปิ้งกับเหยาจือจูด้วยบอกว่าจะไปหาของขวัญให้หัวหน้าเหยาเหยาจือจูลองเสื้อผ้าหลายชุดตลอดทั้งบ่ายแต่โจหลูจี้กลับไม่มีท่าทีอะไรเหยาจือจูบอกว่าพ่อของเธอชอบโจหลูจี้มากเธอบอกว่าขอแค่เขาทำให้เธออารมณ์ดีของขวัญอะไรก็ไม่สำคัญแล้วโจหลูจี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตัวทำให้เหยาจือจูรู้สึกว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้จริงๆโจหลูจี้เห็นรองเท้าส้นสูงคู่หนึ่งและตัดสินใจซื้อให้หมินฮุยเป็นของขวัญเพื่อแสดงความยินดีที่เธอทำโปรเจกต์สำเร็จแต่เหยาจือจูเข้าใจผิดว่าเขาซื้อให้เธอซินฉีนัดพบกับเฉิงฉีร่างและผู้อำนวยการหลินเพื่อแจ้งว่าตนจะไม่ร่วมมือกับพวกเขาต่อไปผู้อำนวยการหลินถามถึงมาตรฐานในการเลือกหุ้นส่วนโดยชี้ว่าซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์สร้างแบบจำลองหัวใจของหมินฮุยจะใช้เวลาพัฒนานานถึง5ปีและถามซินฉีว่าการตัดสินใจนี้เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์หรือไม่ซินฉีบอกว่าหากเฉิงฉีร่างไม่พอใจก็สามารถพูดตรงๆได้ไม่ต้องให้ผู้อำนวยการหลินเป็นคนพูดแทนซินฉียอมรับว่าเขาชอบซอฟต์แวร์นี้แต่เขาก็ยังมองถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยเพราะซอฟต์แวร์ทางการแพทย์นั้นมีไว้เพื่อช่วยเหลือสังคมและคนที่จิตใจไม่ซื่อตรงไม่น่าจะมีความตั้งใจดีเช่นนั้นได้หลังจากนั้นซินฉีก็โทรหาชวนชวนซึ่งกำลังเล่นที่สวนสนุกกับหมินฮุยชวนชวนบ่นว่าหมินฮุยคีบตุ๊กตาไม่เก่งซินฉีบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปโชว์ฝีมือให้ดูเมื่อซินฉีมาถึงเขาเล่นเกมคีบตุ๊กตาและได้มาหลายตัวทำให้ชวนชวนดีใจมากทั้ง3คนเล่นเครื่องเล่นอื่นๆอีกอย่างสนุกสนานเฉามู่ไปหาเฉินเจียจุนเพื่อเรียนว่ายน้ำแต่เฉินเจียจุนบอกว่าวันนี้จะฝึกแค่การหายใจโดยไม่ต้องลงน้ำทำให้เฉามู่รู้สึกหงุดหงิดกลับมาที่ฝั่งหมิ่นฮุยระหว่างที่พวกเขากำลังเดินเล่นกันซินฉีเห็นร้านขายสายไหมและเล่าถึงความทรงจำในวัยเด็กที่ครั้งหนึ่งผู้อำนวยการสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเคยพาพวกเขาไปเที่ยวแต่เนื่องจากเงินไม่พอจึงได้ซื้อสายไหมมาเพียง2ชิ้นให้ทุกคนแบ่งกันกินซินฉีได้กินเพียงเล็กน้อยตอนนั้นเขาฝันว่าอยากให้เครื่องทำสายไหมหมุนได้ตลอดเวลาหมินฮุยบอกว่าวันนี้ซินฉีให้ของขวัญชวนชวนเยอะมากเธอจึงอยากจะให้ของขวัญซินฉีบ้างเธอทำสายไหมก้อนใหญ่ให้เป็นของขวัญเมื่อโจรูจี้เห็นว่าพวกเขากลับมาพร้อมกับรอยยิ้มเขาจึงมอบรองเท้าส้นสูงคู่ใหม่ให้กับหมินฮุยเป็นของขวัญเพื่อแสดงความยินดีที่เธอทำโปรเจกต์สำเร็จซินฉีเห็นแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดหมินฮุยชมว่ารองเท้าคู่นี้สวยมากทำให้ซินฉีรู้สึกอึดอัดมากขึ้น5ปีก่อนหมินฮุยและซินฉีออกไปเที่ยวด้วยกันและเห็นผู้ชายคนหนึ่งรังแกเด็กสาวที่ขายดอกไม้หมินฮุยเข้าไปช่วยเหลือเด็กสาวขณะที่ซินฉีต่อยผู้ชายคนนั้นแล้วดึงหมินฮุยวิ่งหนีทั้งคู่ซ่อนตัวอยู่ใกล้กันมากจากนั้นซินฉีก็จูบหมินฮุยซินฉีไปซื้อรองเท้าเลือกอยู่นานแต่ก็ยังไม่เจอคู่ที่ถูกใจผู้ช่วยแนะนำให้เขาเลือกคู่ที่ขายดีที่สุดซินฉีจึงตัดสินใจซื้อตามคำแนะนำหลังจากการผ่าตัดเสร็จโจรูจี้กลับมาและเห็นหัวหน้าพยาบาลกำลังเตรียมตัวกลับบ้านพอดีแต่เหยาจื้อจู่ก็โผล่ออกมาและบอกว่าเธอมารอเกิน2ชั่วโมงแล้วโจรูจี้ถามว่าเธอมาทำอะไรที่นี่เธอจึงตอบไปว่าเธอมารอเขาชวนเขาไปกินข้าวโจรูจี้ก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากแล้วถ้าเธอไม่มีอะไรสำคัญก็ควรจะรีบกลับไปเหยาจื้อจู่จึงจำเป็นต้องกลับไปเช้าวันต่อมาทางด้านหมินฮุยเธอตื่นสายจึงขอให้ซินฉีไปส่งชวนชวนที่โรงเรียนอนุบาลซินฉีหยิบรองเท้าคู่หนึ่งออกมาบอกว่าเพื่อนให้มาแต่เขาใส่ไม่ได้เลยจะให้หมินฮุยแทนและบอกว่ารองเท้าคู่นี้ดีกว่าคู่ที่คนอื่นซื้อให้แน่นอนหมินฮุยบอกว่าเธอไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงซินฉีจึงหยิบออกมาดูและก็บอกว่านี่มันเป็นรองเท้าพื้นเรียบแล้วช่วยใส่ให้หมินฮุยทั้งสองยืนใกล้กันมากจนทั้งคู่รู้สึกเขินหมินฮุยคิดว่ารองเท้าคู่นี้ใส่สบายแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมซินฉีถึงให้เธอ
ชวนถามซินฉีว่าเขาอิจฉาโจรูจี้หรือเปล่าซินฉีรีบปฏิเสธแต่ชวนคิดว่าผู้ใหญ่มักชอบปากไม่ตรงกับใจเฉามู่ไปช้อปปิ้งกับหมิ่นหุยสงสัยว่าทำไมเฉามู่ถึงได้มีชุดว่ายน้ำเยอะเฉามู่กลับถามว่ารองเท้าคู่นั้นใครให้และเกี่ยวข้องกับซินฉีหรือเปล่าหมิ่นหุยไปหาชวนที่โรงเรียนอนุบาลชวนบอกว่าซินฉีบอกว่าจะมารับเขาแม่เด็กคนนึงถามหมิ่นหุยว่าอยากเข้าร่วมกิจกรรมพ่อแม่ลูกที่โรงเรียนไหมหมิ่นหุยบอกว่าต้องดูเวลาก่อนเพราะงานยุ่งแต่ชวนบอกว่าเขาอยากไปมากหมิ่นหุยจึงบอกว่าจะพยายามหาเวลามาร่วมด้วยแม่คนอื่นๆบอกว่าจะต้องทำเค้กหมิ่นหุยบอกว่าเธอทำเค้กไม่เป็นชวนถามว่าซินฉีจะมาร่วมได้ไหมหมิ่นหุยตอบว่าเดี๋ยวค่อยถามซินฉีเมื่อเขากลับมาทางด้านซินฉีผู้ช่วยบอกเขาว่าผู้ถือหุ้นบริษัทอั้งจีไม่อยากลงทุนในโครงการนี้เพราะมองว่าใช้เวลานานอีกทั้งในต่างประเทศก็ยังไม่มีใครวิจัยสำเร็จซินฉีคิดว่านั่นไม่ได้หมายความว่าในประเทศจะวิจัยไม่สำเร็จและให้ผู้ช่วยจองตั๋วรถไฟฟ้าไปปักกิ่งให้ซินฉีกลับมาบอกหมิ่นหุยว่าเขาจะต้องไปทำงานที่ปักกิ่งหมิ่นหุยจึงไม่ได้พูดอะไรหมิ่นหุยพยายามทำคัพเค้กที่บ้านแต่ก็ล้มเหลวชวนถ่ายรูปส่งให้ซินฉีดูผู้ช่วยพาชวนไปซื้อขนมชวนก็โทรหาซินฉีเราเรื่องกิจกรรมพ่อแม่ลูกที่โรงเรียนให้ฟังซินฉีจึงได้บอกชวนไปว่าช่วงนี้นั้นเขายุ่งมากโจหรูจี้แวะมาหาหมิ่นหุยแล้วก็ได้เห็นว่าที่บ้านนั้นเต็มไปด้วยควันจากการอบขนมที่ล้มเหลวโจหรูจี้ทำตามคำแนะนำจากสูตรและอบเค้กจนสำเร็จในครั้งเดียวพร้อมกับสอนหมิ่นหุยด้วยทางด้านเฉามู่เธอก็ไปหาเฉินเจียจิ้นเพื่อเรียนว่ายน้ำแต่ระหว่างนั้นก็มีคนจมน้ำเฉามู่กระโดดลงไปช่วยและเฉินเจียจิ้นก็เห็นพอดีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปดื่มที่บาร์เฉามู่บอกว่าต่างฝ่ายต่างโกหกกันครั้งหนึ่งถือว่าเสมอกันแล้วเฉินเจียจิ้นเมาเฉามู่พาเขากลับบ้านเฉินเจียจิ้นกำลังเมาเขาก็ดึงเฉามู่เข้ามาในอ้อมกอดแล้วถามว่าเขาจะจูบได้ไหมเฉามู่ตอบว่าเขาดูสุภาพขึ้นแต่ที่บาร์ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยในวันกิจกรรมพ่อแม่ลูกเค้กที่หมิ่นหุยทำไม่มีเด็กคนไหนอยากกินซินฉีเข้ามาพร้อมกับของและบอกว่าจะทำเค้กสดๆให้ทุกคนทำให้เด็กๆตื่นเต้นซินฉีบอกว่าจะทำเค้กของครอบครัวให้หมิ่นหุยและชวน3คนทำเค้กกันอย่างสนุกสนานหัวเราะและเล่นกันอย่างมีความสุขโจหรูจี้นำเค้กมาให้แต่เมื่อเห็นพวกเขาสนุกกันแบบนั้นเขาก็ไม่ได้เข้าไปเข้าร่วม5ปีก่อนซินฉีและหมิ่นหุยไปทานเค้กด้วยกันข้างๆมีคู่รักที่ซ่อนแหวนมั่นเอาไว้ในเค้กเพื่อขอแต่งงานหมิ่นหุยรู้สึกว่าเป็นวิธีที่ซินฉีเองก็เลยรีบเอาเค้กออกไปและซื้อดอกไม้ให้หมิ่นหุยแทนหมิ่นหุยโทรหาซินฉีพอคิดว่าเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เธอตกใจมากแต่ซินฉีก็รีบไปปลอบเธอชวนเหนื่อยมาทั้งวันจึงกลับบ้านแล้วหลับไปหมิ่นหุยและซินฉีรู้สึกหิวจึงทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินกันหมิ่นหุยพูดว่าซินฉีที่เคยทานอาหารจากมิชลินยังสามารถทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้อย่างอร่อยซินฉีอธิบายว่าเขาทั้งวันนั้นยังไม่ได้กินอะไรเลยและเพิ่งกลับมาจากการบินตั้งแต่เช้าและไปที่โรงเรียนอนุบาลทันทีหมิ่นหุยถามว่าซินฉีงานเสร็จเรียบร้อยหรือยังซินฉีตอบว่าเขาต้องทำงานทั้งคืนจึงทำงานเสร็จได้ยินดังนั้นหมิ่นหุยก็รู้สึกว่าซินฉีไม่จำเป็นต้องเหนื่อยขนาดนี้แต่ซินฉีก็ยืนยันว่าถ้าเขามาที่นี่แล้วเขาก็จะทำให้เต็มที่เพื่อให้ชวนรู้สึกดีที่สุดหมิ่นหุยจึงขอบคุณซินฉีที่ไม่ทำให้เธอเสียใจที่ให้ชวนได้รู้จักกับเขาทางด้านเฉามู่เธอก็รู้สึกดีใจที่ได้จูบกับเฉินเจียจิ้นเมื่อคืนหมิ่นหุยเดินเข้ามาและพูดว่าเฉามู่ดูเหมือนจะมีความสุขมากเธอเอาเค้กมาให้เฉามู่เฉามู่คาดว่าเค้กนั้นไม่ใช่ฝีมือของหมิ่นหุยและถามว่าใครทำเค้กนี้กันแน่หมิ่นหุยเปิดเผยว่าเค้กนี้ทำโดยซินฉีที่เป็นพ่อของชวนเฉามู่รู้สึกตกใจและถามหมิ่นหุยว่าตอนนี้เธอคิดยังไงแล้วจะคืนดีกับซินฉีหรือไม่หมิ่นหุยบอกว่าเธอไม่คิดถึงเรื่องนี้มากและไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เฉามู่กล่าวว่าก่อนหน้านี้เธอก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันกับเขาอีกแต่ตอนนี้ก็เป็นไปได้แล้วเธอควรจะรู้คุณค่าหมิ่นหุยและซินฉีไปหาโจหรูจี้ซินฉีได้พูดคุยกับผู้ถือหุ้นของบริษัทอั้งจีในปักกิ่งและขอให้พวกเขาทำโมเดลเพื่อใช้ในการชักชวนผู้ถือหุ้นคนอื่นๆตอนนี้ต้องการเคสผู้ป่วยโจหรูจี้ตกลงจะช่วยหาตัวอย่างให้เฉามู่กับเฉินเจียจิ้นไปดูหนังหลังจากหนังจบก็มีคนมาขอแต่งงานและเฉามู่คิดว่านี่อาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์จากเฉินเจียจิ้นแต่จริงๆแล้วเป็นคู่รักอีกคู่เฉินเจียจิ้นไปเข้าร่วมและทำให้เฉามู่รู้สึกโมโหเฉ
ฉินเจียจิ้นพาเฉาหมู่กลับบ้านและบอกว่าผู้หญิงอย่างเธอควรจะเป็นแฟนของเขาทำให้เฉาหมู่รู้สึกตกใจมากเฉาหมู่โทรหาหมิ่นฮุยและระบายความรู้สึกว่าทำไมถึงมีคนคิดว่าการจูบกันแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นแฟนกันหมิ่นฮุยบอกว่าถ้างั้นเฉาหมู่ก็ไม่ต้องไปเจอเขาอีกเฉาหมู่เงียบไปก่อนจะได้สติและดีใจว่าเธอนั้นมีแฟนแล้วที่บริษัททุกคนต่างทำงานล่วงเวลาและรู้สึกเหนื่อยมากหมิ่นฮุยจึงให้ทุกคนกลับบ้านไปพักผ่อนและบอกว่าจะมาทำต่อในวันพรุ่งนี้หมิ่นฮุยบอกว่าจะพิมพ์เคสผู้ป่วยเพื่อกลับไปดูแต่ทันใดนั้นไฟฟ้าก็ดับหมิ่นฮุยและซินฉีอยู่ด้วยกันซินฉีเข้าใกล้หมิ่นฮุยทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดหมิ่นฮุยกลับไปดูเคสผู้ป่วยซินฉีก็ได้ยื่นเคสผู้ป่วยมาให้หมิ่นฮุยรู้สึกว่านี่เป็นเคสตัวอย่างที่เหมาะสมมากซินฉีบอกว่านี่เป็นเคสของเขาเองและไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าประธานบริหารของบูเบิร์ดเคยป่วยเป็นโรคหัวใจร้ายแรงประธานบริษัทสั่งให้ซินฉีไปตรวจสุขภาพซินฉีไม่ต้องการตรวจแต่หมิ่นฮุยต้องการให้เขาไปตรวจเขาจึงต้องยอมไปตรวจซินฉีบอกหมิ่นฮุยว่าเขากลัวการตรวจทุกครั้งรู้สึกว่ามันมืดและไม่รู้ว่าผลที่ออกมาจะเป็นความหวังหรือการตัดสินใจเสียชีวิตหมิ่นฮุยจับมือซินฉีและบอกว่าเมื่อก่อนชวนทำให้เธอมีกำลังใจตอนนี้ขอแบ่งปันกำลังใจนี้ให้กับซินฉีเจ้ารูจี้เข้ามาซินฉีบอกว่าเขารู้สึกปวดหัวจากการตรวจหมิ่นฮุยถามว่าเขาต้องการเรียกหมอหรือไม่ซินฉีบอกว่าตัวเองต้องการเพียงความสงบโจรูจี้จึงบอกว่าจะออกไปก่อนหมิ่นฮุยขอไปด้วยเพื่อให้ซินฉีได้พักผ่อนหมิ่นฮุยไปซื้อช็อกโกแลตให้ซินฉีซินฉีออกไปหาหมิ่นฮุยและเห็นเย้าจื้อจู่สารภาพรักกับโจรูจี้ซึ่งโจรูจี้ก็ปฏิเสธโจรูจี้บอกว่าเขาชอบหมิ่นฮุยและจากเหตุการณ์เมื่อคู่เขาก็ถามซินฉีว่าซินฉีนั้นคิดยังไงซินฉีกลับตอบโจรูจี้ไปว่าหมิ่นฮุยจะกลับมารักเขาอีกครั้งเฉาหมู่ไปที่สระว่ายน้ำและเห็นเฉินเจียจิ้นว่ายน้ำทำรูปหัวใจในสระพร้อมกับทำป้ายที่เขียนว่าเฉาหมู่เป็นแฟนผมนะทำให้เธอรู้ว่าเฉินเจียจิ้นนั้นกำลังจะขอเธอเป็นแฟนหมิ่นฮุยและซินฉีรอฟังข่าวและซินฉีก็ได้รับโทรศัพท์ว่าผู้ถือหุ้นของอั้งจีได้ตอบรับการลงทุนในโครงการนี้แล้วหมิ่นฮุยดีใจมากและถามซินฉีว่าจะมีเวลาหรือไม่เพื่อเชิญเขามาทานข้าวเย็นในวันมะรืนนี้ทางด้านเฉินเจียจิ้นเฉินเจียจิ้นกล่าวว่าเขาได้ดูคู่มือสารภาพรักออนไลน์มากมายแต่พบว่าสำหรับเขานั้นมันไม่เหมาะเขาจึงเลือกที่จะเรียนรู้ท่าทางการว่ายน้ำหลายๆท่าจากคนอื่นและพบว่ามันค่อนข้างจะดูล้าสมัยเฉามู่คิดว่ามันดีอยู่แล้วเฉินเจียจิ้นจึงถามเฉามู่ว่าตอนนี้พวกเขาเป็นแฟนกันหรือยังเฉามู่ไม่พูดอะไรแต่ตอบเขาด้วยการจูบเขาในตอนนั้นเฉามู่ก็ได้รับโทรศัพท์จากหมิ่นฮุยรู้ว่าโครงการนั้นได้ผ่านการอนุมัติแล้วเธอรู้สึกดีใจและคิดว่าควรพาแฟนของเธอไปพบกับเพื่อนสนิทซินฉีลองเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายชุดสุดท้ายก็เจอชุดที่ถูกใจเขาคิดว่าเสื้อผ้าชุดนี้เรียบง่ายแต่หรูหราซินฉีตัดสินใจซื้อของขวัญให้กับหมิ่นฮุยเขาจึงไปที่ร้านเครื่องสำอางและขอให้พนักงานหาลิปสติกแท่งหนึ่งที่เหมือนกับสีที่เปื้อนเสื้อของเขาเมื่อตอนนั้นหมิ่นฮุยมาหาเฉาหมู่และบอกว่าเธออยู่ในลิฟต์มีชายลามกคนหนึ่งกำลังลวนลามผู้หญิงอยู่เฉินเจียจิ้นจับชายคนนั้นไว้แต่เขาปฏิเสธหมิ่นฮุยเห็นแล้วก็บอกว่าให้เรียกตำรวจตำรวจมาจับชายคนนั้นและพาผู้หญิงไปทำการบันทึกคำให้การหมิ่นฮุยปลอบผู้หญิงคนนั้นว่าไม่ต้องกลัวและแนะนำให้แจ้งตำรวจทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เฉามู่ลงมาจากลิฟต์และเพิ่งรู้ตัวว่าเฉินเจียจิ้นคือแฟนของเธอเฉินเจียจิ้นไปสั่งเครื่องดื่มหมิ่นฮุยกล่าวว่าเมื่อเห็นพฤติกรรมของเฉินเจียจิ้นเธอก็รู้สึกอุ่นใจและเชื่อว่าเฉามู่เลือกแฟนได้ดีหมิ่นฮุยพาชวนและซินฉีไปทานข้าวซินฉีมอบลิปสติกให้กับหมิ่นฮุยหมิ่นฮุยถามว่าซินฉีรู้ได้อย่างไรเกี่ยวกับสีลิปสติกของเธอและนึกถึงเหตุการณ์ในห้องลองเสื้อผ้าก่อนที่เธอจะเข้าใจทางด้านเยาจื้อจู่เธอก็เรียกให้โจรูจี้ออกมาถามว่าเขามีความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่เขาชอบหรือไม่โจรูจี้ตอบว่าไม่มีเยาจื้อจู่บอกว่าจะไม่รบกวนเขาหากเขามีความสัมพันธ์แต่ถ้าหากว่าเขายังไม่มีเธอก็จะขอเข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรมโจรูจี้บอกว่าเยาจื้อจู่ไม่ควรจะเสียเวลากับเขาเยาจื้อจู่จึงถามโจรูจี้ว่าถ้าหากว่าหญิงสาวที่เขาชอบพูดแบบเดียวกันเขาจะทำได้หรือไม่โจรูจี้บอกว่าเขาทำไม่ได้เย้าจู่จู้จึงบอกว่าเธอก็ทำไม่ได้เช่นกัน
และเธอก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไม่เสียใจทางด้านมินฮุยเธอได้รับโทรศัพท์และพบว่าชนชวนหายไปเธอและซินฉีออกตามหาและใช้เวลานานแต่โชคดีที่ชนชวนจำเบอร์โทรของมินฮุยได้เด็กน้อยได้โทรมาบอกว่าเขาต้องการซื้อของขวัญไปให้มินฮุยมินฮุยต้องการมอบของขวัญตอบแทนให้ซินฉีจึงไปที่บริษัทของเขาและพบเอกสารฟ้องร้องที่ซินฉีกำลังจะต่อสู้เรื่องการดูแลชนชวนฮาดีบอกซินฉีว่าการฟ้องร้องเป็นคำสั่งของประธานบริษัทซินฉีรู้สึกโกรธและขอให้ประธานบริษัทอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขาหมินหุยเอาของใช้ของซินฉีออกมาจากบ้านซินฉีขอให้เธอฟังคำอธิบายหมินหุยให้ซินฉีอธิบายว่าการเข้าใกล้ชวนชวนของเขาไม่ใช่เพิ่มโอกาสในการชนะคดีและไม่ใช่เพื่อแย่งชวนชวนไปซินฉีบอกว่าเริ่มแรกเขาต้องการแค่ให้ชวนชวนชอบเขาแต่ไม่เคยคิดว่าจะแย่งเขาไปหมินหุยบอกว่าเธอสามารถยอมรับได้ถ้าซินฉีเกลียดเธอแต่จะไม่มีใครสามารถแย่งชวนชวนจากเธอไปได้ซินฉีรู้สึกหงุดหงิดกับทุกสิ่งที่เขาเห็นที่บ้านของตัวเองผู้ช่วยบอกว่าแม้ว่าจะไม่มีการติดต่อจากหมิ่นฮุยแต่การระบายอารมณ์กับเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรผู้ช่วยได้รับโทรศัพท์จากชวนชวนโดยบอกว่าในโทรศัพท์ของหมิ่นฮุยไม่มีเบอร์ติดต่อของซินฉีแต่เธอมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ช่วยซินฉีก็รีบคว้าโทรศัพท์มาและชวนชวนก็ถามซินฉีว่าเขาจะกลับมาเมื่อไรซินฉีบอกว่าเขายังมีธุระที่ต้องจัดการและจะไปเยี่ยมเขาหลังจากกลับมาทางด้านเฉิงฉีร่างจึงอีถิงและพ่อของเธอมาทานอาหารร่วมกันและพูดคุยเกี่ยวกับงบการเงินของไตรมาสนี้เฉิงฉีร่างยอมรับว่าการลงทุนในบริษัทบูเบิร์ดนั้นเป็นความผิดพลาดของเขาเพราะมีการแทรกแซงจากบริษัทไปอันชิงแต่เขาก็เตรียมโปรเจกต์ตรวจคัดกรองมะเร็งไว้แล้วและมั่นใจว่าจะได้รับการลงทุนพ่อของเจิ้งอีทิงกล่าวว่ากวนเฉาเป็นผลงานที่เขาให้ความสำคัญและเขาต้องส่งมอบมันให้กับพวกเขาในอนาคตหลังจากพ่อของเธอออกไปเจิ้งอีทิงก็บอกเฉิงฉีร่างว่าถ้าเขาอยากจะได้กวนเฉาเขาจะต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองภาพตัดมาที่ชวนชวนเด็กน้อยถามหมิ่นฮุยว่าหมิ่นฮุยกับซินฉีทะเลาะกันหรือเปล่าหมิ่นฮุยปฏิเสธชวนชวนเชื่อว่าผู้ใหญ่พูดไม่ตรงกับใจแต่สอนเด็กให้พูดความจริงหมิ่นฮุยบอกว่าเธอและซินฉีนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องสำคัญแต่ไม่ว่าจะอย่างไรซินฉีก็ยังคงเป็นพ่อของชวนชวนและจะไม่เปลี่ยนแปลงชวนชวนขอไปตั้งแคมป์กับพ่อแม่ของเขาพอเพื่อนๆทุกคนไปตั้งแคมป์กับพ่อแม่กันหมดหมิ่นฮุยจึงตอบตกลงทำให้ชวนชวนดีใจมากภาพตัดมาที่เฉิงฉีร่างและผู้อำนวยการหลินเขาทั้งสองคนไปดื่มเหล้าและรู้สึกหงุดหงิดมากเขาคิดว่าต้องทำให้กวนเฉาเป็นของเขาให้ได้เฉิงฉีร่างพูดถึงการประชุมเทคโนโลยีขั้นสูงผู้อำนวยการหลินบอกว่าเขาก็อยากไปแต่เฉิงฉีร่างไม่เห็นด้วยเขารู้ดีว่าผู้อำนวยการหลินมาอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการได้ยังไงเฉิงฉีร่างและผู้อำนวยการหลินมีความใกล้ชิดกันแต่เมื่อพูดถึงหมิ่นฮุยก็ทำให้ผู้อำนวยการหลินโกรธมากทางด้านเฉามู่เธอบอกหมินฮุยเกี่ยวกับการประชุมเทคโนโลยีขั้นสูงที่พวกเขาได้รับเชิญหมินฮุยบอกเฉามู่ว่าซินฉีกำลังจะฟ้องร้องเฉามู่รู้สึกโกรธและบอกให้พาชวนชวนร่วมเดินทางออกไปด้วยและถือว่านี่เป็นการท่องเที่ยวเจ้านายของหมินฮุยเห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับหมินฮุยที่โปรยเสน่ห์ใส่เฉิงฉีร่างและคิดที่จะให้เติ้งอี้เฟิงไปแทนหมินฮุยแต่เนื่องจากคำเชิญที่มีชื่อของหมินฮุยทำให้เจ้านายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หมินฮุยพาชวนชวนไปร่วมประชุมเทคโนโลยีขั้นสูงเมื่อถึงโรงแรมผู้จัดการก็แจ้งหมินฮุยว่าเธอเป็นแขกโชคดีของโรงแรมและสามารถอัปเกรดห้องเป็นสวีทที่ใหญ่กว่านี้ได้หมินฮุยบอกว่าไม่จำเป็นห้องปกติก็เพียงพอแล้วชวนชวนอยากไปดูห้องพักหมินฮุยก็พาลูกไปดูซึ่งก็พบกับห้องที่ตกแต่งด้วยธีมไอรอนแมนซึ่งธีมนี้ก็เป็นธีมที่ซินฉีทำให้หมินฮุยรู้ว่าซินฉีก็พักอยู่ที่นี่ซินฉีเห็นหมินฮุยและกำลังจะไปหาเธอแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากลิฟต์และหอมแก้มซินฉีตกใจและเขาก็เห็นว่าหมินฮุยกำลังมองอยู่จึงรีบสะบัดผู้หญิงออกและเดินมาหาหมินฮุยเพื่ออธิบายชวนชวนถามว่าเธอคนนั้นเป็นใครทำไมถึงหอมแก้มพ่อของเขาแม้แต่แม่ของเขายังไม่เคยหอมแก้มพ่อเลยซินฉีรีบอธิบายว่านี่คือพี่สาวของเขาชื่อซินตีและเป็นประธานบริษัทอั้งจีซินตีชอบชวนชวนมากและบอกว่าตั้งใจที่จะอยู่ต่ออีกสัก 2-3 วันเพื่อทานอาหารร่วมกันหมินฮุยตกลงซินตีให้ของขวัญแก่ชวนชวนและเมื่อได้ยินชวนชวนก็เรียกเธอว่าป้าเธอรู้สึกดีใจมากซินตีพบกับหมินฮุยในห้องน้ำและบอกว่าเธอเข้าใจว่าหมินฮุยดูแลชวนชวนได้อย่างดีแต่พวกเขาก็สามารถดูแลชวนชวนให้ดีได้ในอนาคตหมินฮุยโกรธและบอกซินฉีว่าไม่มีทางที่พวกเขาจะเอาลูกของเธอไปได้
างด้านซินฉีเองเขาก็รู้สึกหงุดหงิดเช่นกันและถามซินตีว่าพูดอะไรบ้างซินตีคิดว่าพวกเขาควรแต่งงานกันเพื่อที่จะได้ดูแลชนชวนร่วมกันแต่ซินฉีบอกว่าเขาไม่ชอบมินหุยซินตีบอกว่าแม้จะโกหกคนอื่นก็อย่าโกหกตัวเองเพราะท่าทางของเขาไม่ได้แสดงว่าไม่ชอบหมิ่นหุยเลยซินฉีมาที่บ้านของหมิ่นหุยและชวนเปิดประตูให้เขาเข้ามาโดยบอกว่าหมิ่นหุยยังคงอาบน้ำอยู่หมิ่นหุยออกมาพบเขาจึงบอกชวนว่าไม่ให้เปิดประตูให้คนอื่นอีกแต่ชวนบอกว่าซินฉีไม่ใช่คนอื่นซินฉีบอกว่าเขาต้องการคุยกับหมิ่นหุยหมิ่นหุยก็เลยให้ชวนไปที่อื่นก่อนซินฉีนำเอกสารสละสิทธิ์การดูแลมามอบให้หมิ่นหุยตกใจมากและถามซินฉีว่าเขาเสียใจหรือไม่ที่ทำแบบนี้ซินฉีตอบว่าเสียใจที่หลังก็ไม่มีประโยชน์กฎหมายก็ไม่อนุญาตอยู่ดีหมิ่นหุยเซ็นชื่อซินฉีบอกว่าเขาต้องการจะพาชวนออกไปเที่ยววันพรุ่งนี้หมิ่นหุยไม่อนุญาตกล่าวว่าเขานั้นได้ใช้สิทธิ์ของสัปดาห์นี้แล้วทางด้านผู้อำนวยการหลินถามเฉิงฉีรางว่าทำไมยังไม่เลิกงานเฉิงฉีรางจึงถามเธอเกี่ยวกับโพสต์ในเวปอผู้อำนวยการหลินปฏิเสธแต่เฉิงฉีรางไม่เชื่อและบอกให้เธออย่าแกล้งทำเป็นคนโง่ผู้อำนวยการหลินยอมรับว่าเป็นเธอที่โพสต์เนื่องจากเฉิงฉีรางดูถูกเธอและยังเรียกชื่อหมินหุยในขณะจูบเธอเองเฉิงฉีรางบอกว่าเธอมีความอาฆาตมากเกินไปผู้อำนวยการหลินบอกว่าเธอได้ลงทางไปไกลแล้วและอาจจะบอกเรื่องที่พวกเขามีความสัมพันธ์กับครอบครัวเจิ้งให้รู้พอเฉิงฉีรางได้ยินเช่นนั้นเขาก็รีบปลอบใจผู้อำนวยการหลินยกใหญ่ทางด้านเฉามู่เธอก็โทรไปหาหมินหุยและบอกว่าได้จัดเตรียมรถและอุปกรณ์ตั้งแคมป์ไว้ให้แล้วหมินหุยรู้สึกแปลกใจที่เฉามู่รู้ว่าพวกเขาจะไปตั้งแคมป์ชวนบอกว่าเป็นเขาเองที่บอกเฉามู่เฉามู่รีบบอกว่าเธอเป็นคนเตรียมการเองและกดวางสายหมินหุยและชวนมาถึงชายหาดพบว่าเฉามู่เตรียมยากันยุงสำหรับเด็กมาให้ด้วยหมินหุยขอบคุณเฉามู่ที่เตรียมการอย่างดีเฉามู่รู้สึกตกใจและรีบบอกว่าเป็นสิ่งที่เธอนั้นเตรียมไว้เองหมินหุยเห็นดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็พาชวนไปเล่นต่อซินฉีที่มาที่นี่เพื่อคุยธุรกิจกับคุณหวังเห็นหมินหุยและชวนจึงรีบไปหาหมินหุยบอกให้เขาคุยธุรกิจให้เสร็จซินฉีบอกว่าเขาคุยเสร็จแล้วและคุณหวังก็เห็นด้วยหมินหุยและซินฉีตั้งเต็นท์ด้วยกันทั้งสองรู้สึกอึดอัดเพราะอยู่ใกล้กันมากหมินหุยจึงบอกให้ซินฉีทำเองชวนให้หมินหุยนั่งบนเก้าอี้แต่เก้าอี้ไม่แข็งแรงทำให้หมินหุยตกเก้าอี้ซินฉีจึงรีบเข้าไปช่วยหมินหุยแต่หมินหุยบอกว่าเธอสามารถลุกเองได้ชวนดูจะสนุกสนานมากหมินหุยเห็นแล้วรู้สึกดีใจหมินหุยและซินฉีนั่งอยู่ด้วยกันเธอบอกว่ารู้ว่าทั้งหมดนี้ซินฉีเป็นคนเตรียมการไว้และพูดถึงการเจอกันโดยบังเอิญขณะทำธุรกิจและการที่เขาร่วมมือกับเพื่อนของเธอเพื่อหลอกเธอหมินหุยบอกว่ารู้ว่าซินฉีทำดีเพื่อชวนดังนั้นเธอจึงไม่ไล่เขาไปในวันนั้นชวนเหนื่อยจนหลับไปซินฉีและหมินหุยพาเขากลับไปที่โรงแรมเฉามู่โทรมาบอกว่ามาถึงแล้วหมินหุยเห็นว่าน้ำเสียงเฉามู่ไม่ปกติเธอจึงอยากจะไปดูซินฉีก็บอกว่าเขาจะพาชวนไปนอนที่ห้องของเขาก่อนแล้วยังบอกอีกว่าหมินหุยค่อยมารับชวนก็ได้หมินหุยรีบไปหาเฉามู่และพบว่าเธอกำลังดื่มเหล้าอยู่จึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเฉามู่บอกว่าเธอทะเลาะกับแฟนของเธอจริงๆแล้วความผิดเป็นของเธอเองแต่เฉินเจียจุนก็ไม่ควรที่จะไม่ติดต่อเธอทั้งวันหมินหุยบอกว่ามันไม่มีข้อบังคับว่าผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายขอโทษถ้าตัวเองทำผิดก็ต้องยอมรับเฉามู่ดื่มจนเมาเธอกลับไปที่บ้านและโทรไปต่อว่าเฉินเจียจุนบ่นว่าเขาไม่ยอมติดต่อมาหาเธอทางด้านโจรูจี้เห็นหมินหุยและคนอื่นตั้งแคมป์ก็รู้สึกว่าหมินหุยและซินฉีจะต้องติดต่อกันเนื่องจากลูกเขาจึงไม่ใช่คนสำคัญเย้าจู่จูมาหาโจรูจี้และพาเขาไปดูหนังสยองขวัญเธอหวังว่าการดูหนังจะสามารถใกล้ชิดเขามากขึ้นตลอดการดูหนังโจรูจี้ไม่สนใจเธอเลยแต่พอเย้าจู่จูบอกว่าเขาอาจจะเป็นพระรองของคนอื่นแต่สำหรับเธอแล้วเขาก็คือพระเอกโจรูจีได้ยินดังนั้นก็เกิดเปลี่ยนใจพาเธอไปเลี้ยงมื้อดึกทางด้านหมินหุยที่กลับมาจากไปหาเฉามู่เธอก็รีบกลับไปหาชวนและพบว่าเขาไม่ยอมกลับไปนอนจะเล่นอยู่กับซินฉีหมินหุยก็เลยจะเตรียมการพูดคุยเกี่ยวกับการบรรยายในวันพรุ่งนี้และจะให้ชวนเล่นอีกสักครึ่งชั่วโมงแต่แล้วหมินหุยก็หลับไปซินฉีจึงอุ้มหมินหุยไปที่เตียงบรรยากาศมันพาไปทำให้ซินฉีนั้นพยายามจะจูบเธอหมินหุยตื่นขึ้นมาเห็นซินฉีที่พยายาม
ามจะจูบเธอและชวนก็หันกลับมาพอดีความเคอะเขินจึงเกิดขึ้นซินฉีรีบบอกให้พวกเขาพักผ่อนเดี๋ยวเขาจะไปเปิดอีกห้องหนึ่งวันรุ่งขึ้นเฉามู่ได้ยินเสียงเคาะประตูเธอจึงเปิดประตูออกไปพบกับเฉินเจียจินเขาบอกกับเธอว่าเขานั้นคิดถึงเธอมากเขาจึงมาหาเธอทันทีเฉามู่รีบปฏิเสธว่าเธอไม่ได้คิดถึงเฉินเจียจินเฉินเจียจินนำโทรศัพท์มือถือออกมาเป็นเสียงบันทึกการโทรที่เฉามู่โทรหาเขาเมื่อวานมีขนาดไม่คิดถึงนะเนี่ยที่ห้องประชุมหมินหุ่ยแนะนำให้ซินฉีที่มางานเลี้ยงรับรองควรให้เฉามู่มาช่วยดูแลชวนแทนซินฉีบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อเป็นผู้ชมเท่านั้นงานรับรองเขาจะไม่ไปก็ไม่เป็นไรและเขาสามารถดูแลชวนได้ดีผู้อำนวยการลินส่งรายชื่อผู้บรรยายให้เฉิงฉีร่างดูบอกว่าหมินหุ่ยจะเป็นคนแรกที่บรรยายเฉิงฉีร่างบอกให้เธอเชิญประธานถังมาที่นี่ประธานถังมาหาหมินหุ่ยและบอกว่าเนื่องจากการจัดเวลาที่ไม่สะดวกการบรรยายของหมินหุ่ยต้องถูกยกเลิกหมินหุ่ยบอกว่าเธอเตรียมตัวมานานแล้วและขอเวลาบรรยายไม่เกิน12นาทีประธานถังไม่มีทางเลือกจึงบอกว่าให้ย้ายการบรรยายของเธอไปไว้ที่ท้ายที่สุดและถ้ายังพอมีเวลาเธอจะได้ขึ้นไปบรรยายซินฉีส่งข้อความมาหาหมินหุยถามว่าทำไมการบรรยายยังไม่เริ่มหมินหุยตอบว่าเฉิงฉีร่างได้ยกเลิกการบรรยายของเธอแต่เธอได้พยายามต่อรองและจะขึ้นเป็นคนสุดท้ายซินฉีจึงบอกว่าจะไปหาคณะกรรมการจัดงานแต่หมินหุยก็บอกว่าเธอสามารถจัดการเองได้ประธานถังขึ้นเวทีประกาศว่าการประชุมครั้งนี้จะจบลงหมินหุ่ยขึ้นเวทีและบอกว่าเธอยังไม่ได้บรรยายเธอควรจะเป็นคนแรกแต่ตอนนี้การบรรยายของเธอถูกยกเลิกเฉิงฉีร่างให้ประธานถังลงจากเวทีหมินหุ่ยบอกว่าเธอจะขอบรรยายแค่10นาทีมีหลายคนที่สนใจในโครงการนี้พวกเขาจึงรอฟังหลังจากบรรยายจบผลการตอบรับก็ค่อนข้างน่าพอใจตอนเย็นมีงานเลี้ยงเฉามู่บอกว่าจะพาหมินหุ่ยไปซื้อเสื้อผ้าส่วนหมินหุ่ยนั้นเธอคิดว่าไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะว่าถ้าซื้อแล้วก็ไม่ได้ใส่บ่อยยังไงเธอก็ใส่ชุดเดิมได้เมื่อหมินหุ่ยกลับมาที่โรงแรมเธอเจอของขวัญอยู่บนเตียงซินฉีตั้งใจซื้อชุดให้เธอหมินหุ่ยใส่ชุดที่ซินฉีซื้อให้ไปงานเลี้ยงเฉามู่เห็นเขาก็เข้ามาแซวหมินหุ่ยบอกให้ชวนว่าไม่ต้องบอกใครว่าเธอรู้จักซินฉีผู้อำนวยการลินถามชวนว่าเขาเป็นลูกของหมินหุ่ยใช่ไหมชวนบอกว่าเขาไม่รู้จักเธอและพยายามจะเดินออกมาผู้อำนวยการลินจึงดึงเขาไว้ชวนรู้สึกเจ็บหมินหุ่ยตามมาและเห็นว่าผู้อำนวยการลินทำให้ชวนรู้สึกแย่ผู้อำนวยการหลินแซะว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวคนอื่นๆถึงแม้จะหย่าร้างก็ยังพอมีพ่อช่วยดูแลแต่หมินหุ่ยนั้นแม้แต่พ่อของเด็กยังไม่รู้จักเฉามู่มาถึงและถามผู้อำนวยการหลินว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าผู้อำนวยการหลินบอกว่าตนพูดความจริงและเธอไม่ต้องการฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทซินฉีเข้ามาทันทีและบอกว่าใครที่พูดว่าลูกของหมิ่นหุ่ยไม่มีพ่อของเด็กคือเขาเองและบอกให้หมิ่นหุ่ยไม่ต้องปิดบังอีกต่อไปเธอและลูกก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดซินฉีพาหมิ่นหุ่ยออกไปคนอื่นๆรู้สึกตกใจมากไม่ได้รู้ความจริงหมิ่นหุ่ยพอเมาแล้วก็ถามซินฉีว่าเขาชอบเธอหรือไม่ยังไม่ทันที่ซินฉีจะตอบเธอก็อาเจียนใส่เขาและหลับไปซินฉีบอกว่าเขาจะให้คำตอบกับหมิ่นหุ่ยในวันพรุ่งนี้เช้าวันถัดมาหมินหุ่ยตื่นและรู้สึกอึดอัดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อคืนแต่ก็รู้ว่าตนถามไปแล้วก็ควรถามให้ชัดเจนซินฉีขอโทษหมินหุ่ยบอกว่าเขารู้ว่าเธอไม่บอกความจริงเพราะว่ากลัวว่าเขาจะรับไม่ได้เขาไม่ควรพูดคำพูดที่รุนแรงและไม่ควรเลิกกับเธอขอให้เธอให้โอกาสเขาอีกครั้งซินฉีนำสร้อยข้อมือออกมาให้หมินหุ่ยและบอกว่าเขาหยิบมันกลับมาซ่อมและคำตอบของเขานั้นชัดเจนมากเฉินเจียจินได้ยินเรื่องหมินหุ่ยและซูเทียนจากเฉามู่เขาก็มาหาหมินหุ่ยและหาว่าเธอแย่งโอกาสรอดชีวิตของซูเทียนทำให้พี่สาวของเขาต้องเสียชีวิตหมินหุ่ยตกใจมากที่รู้ว่าเฉินเจียจุนคือน้องชายของซูเทียนเฉินเจียจุนก็เล่าว่าเขาได้ตามหามาหลายที่และได้ติดประกาศตามหาไปทั่วทุกแห่งสุดท้ายก็ได้ถามพยานที่เห็นเหตุการณ์พบว่าซูเทียนนั้นควรจะลงจากรถบัสได้แต่เกิดทะเลาะกับหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนนั้นผลักซูเทียนทำให้พี่สาวของเขาไม่สามารถลงจากรถได้หมินหุ่ยพยายามอธิบายแต่ซินฉีกับถามหมินหุ่ยว่าการตายของซูเทียนมีเรื่องจริงเป็นยังไงหมินหุ่ยรู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่าซินฉีไม่เคยเชื่อใจเธอเลยเขามักจะคิดว่าเธอกำลังหลอกลวงเขาเฉามู่เข้ามากำลังจะบอกหมินหุ่ยว่าเฉินเจียจุนคือน้องชายของซูเทียนแต่เมื่อเห็นเหตุการณ์นี้
เธอก็รู้สึกว่าหมินหุยควรจะได้รับความเห็นใจจากซินฉีซินฉีบอกกับเฉินเจียจินว่าเข้าใจความรู้สึกของเขาเมื่อ5ปีก่อนเขาเองก็รู้สึกแบบเดียวกันเมื่อมีการลือข่าวการตายของซูเทียนแต่หลายครั้งสิ่งที่เห็นจากด้านนอกรถก็ไม่สามารถบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในรถได้ทั้งหมดดังนั้นจึงไม่สามารถเชื่อคำพูดฝ่ายเดียวได้เฉินเจียจินถามซินฉีว่าเขาพูดว่าซูเทียนคือคนที่สำคัญที่สุดของเขาทำไมถึงต้องช่วยหมินหุยซินฉีบอกว่าเขาเชื่อในตัวหมินหุยเธอไม่ใช่คนที่ทำร้ายซูเทียนทางด้านเย้าจือจูเธอได้ถามที่อยู่ของโจหรูจีจากเพื่อนร่วมงานและซื้อของสดมาทำอาหารให้เขาโจหรูจีได้รับโทรศัพท์จากเฉามู่บอกให้เขามาช่วยดูแลชวนชวนหน่อยโจหรูจีจึงกำลังจะไปเย้าจือจูก็อยากตามไปด้วยพอได้เจอกันชวนชวนก็ชอบเย้าจือจูมากเย้าจือจูสอนชวนชวนเต้นบัลเล่ย์อย่างสนุกสนานทางด้านหมินหุยกลุ่มของหมินหุยก็ไปพบกับตำรวจหลงตำรวจหลงบอกว่าเขาไม่เคยบอกว่าหมินหุยเป็นคนผลักซูเทียนหมินหุยต้องการหาคนที่อยู่บนรถในวันนั้นเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอตำรวจหลงบอกว่ามีคนที่น่าจะรู้ความจริงแต่เขาจำชื่อไม่ได้ซินฉีค้นหาข่าวในโทรศัพท์และพบเจ้าหน้าที่เติ้งซึ่งเป็นคนที่หมินหุยจำได้ตำรวจหลงจึงให้ข้อมูลติดต่อของเขามาหมินหุยพบกับเจ้าหน้าที่เติ้งเขาบอกว่าเมื่อรถบัสควบคุมไม่ได้ซูเทียนอยากกลับไปเอาภาพถ่ายหมินหุยจึงพยายามดึงซูเทียนลงมาแต่เธอดึงหมินหุยไว้เขาช่วยหมินหุยเอาไว้แต่ไม่สามารถช่วยซูเทียนได้เฉินเจียจินขอโทษหมินหุยบอกว่าคนเหล่านั้นไม่ได้บอกว่าหมินหุยเป็นคนทำร้ายพี่สาวของเขาเขาแค่ไม่สามารถทำใจยอมรับว่าพี่สาวของเขาได้จากไปแล้วจึงทำให้เขาทำผิดพลาดโดยโยงความผิดไปที่หมินหุยที่ซูเทียนต้องการภาพถ่ายคือภาพที่เขาถ่ายเมื่อออกจากสถานสงเคราะห์เธอกลัวว่าถ้าโตขึ้นจะจำไม่ได้จึงถ่ายไว้และได้ตกลงกันว่าจะไม่ให้มันหายไปหมินหุยบอกว่าซูเทียนมีความปรารถนา2ประการ1คือได้พบซินฉีอีกครั้งและอีกอย่างหนึ่งคือหาน้องชายของเธอถ้าเฉินเจียจุ้นยินดีเธอสามารถเป็นพี่สาวให้เขาได้ซินฉีและเฉินเจียจุ้นไปที่สถานสงเคราะห์ผู้อำนวยการเห็นซินฉีก็รู้สึกดีใจมากเขาบอกว่าซินฉีได้บริจาคเงินให้สถานสงเคราะห์นี้มาเป็นเวลา5ปีตอนนี้เขากลับมาดูแลซินฉีขอให้ผู้อำนวยการเล่าเรื่องซูเทียนผู้อำนวยการบอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งมาเยี่ยมเมื่อเช้าวันนี้อยากฟังเรื่องราวของซูเทียนซินฉีรู้ว่าคนที่มาก็คือหมินหุยเขาจึงรีบตามไปและพบว่าหมินหุยอยู่ที่ใต้ต้นไม้ซินฉีอธิบายให้หมินคุยเข้าใจถึงสถานการณ์และหวังว่าหมินหุยจะหยุดใช้ท่าทีเช่นนี้กับเขาหมินหุยกล่าวว่าจากเหตุการณ์นี้เธอเข้าใจดีแล้วว่าซูเทียนนั้นเป็นบาดแผลที่ลึกอยู่ในใจของพวกเขามาโดยตลอดเหมือนกับระเบิดเวลาที่ไม่รู้ว่าจะระเบิดเมื่อไหร่ซินฉีไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับซูเทียนอีกในอนาคตเธอไม่ต้องการให้เกิดเรื่องในอนาคตอีกหมินหุยกล่าวว่าแม้ว่าซินฉีจะเคยพูดคำพูดที่ทำให้เธอรู้สึกประทับใจแต่จากนี้ไปพวกเขาจะเป็นเพียงพ่อและแม่ของชนชวนเท่านั้นโจหรูจีได้ยินว่าหมินหุยและซินฉีเลิกกันแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะเขามองเห็นโอกาสที่ตัวเองจะได้ใกล้ชิดกับหมินหุยมากขึ้นเมื่อชนชวนบอกหมินหุยว่าโจหรูจีมีเย้าจือจูแล้วหมินหุยจึงถามโจหรูจีว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังโจหรูจีรีบปฏิเสธแต่เมื่อลองถามหมินหุยว่าต้องการหาคนแบบไหนเขาคิดว่าตัวเองตรงตามความต้องการของเธอหมินหุยกลับตอบว่าระหว่างพวกเขาคงไม่มีโอกาสโจหรูจีได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ้มอย่างเจ็บปวดทางด้านซินฉีเขาส่งข้อความถึงหมินหุยแต่หมินหุยไม่ตอบกลับซินฉีไปที่บริษัทถามหมินหุยว่าทำไมไม่ตอบเขาหมินหุยบอกว่าพวกเขานอกจากเรื่องแต่งงานแล้วไม่มีอะไรต้องพูดคุยกันอีกผู้ช่วยซินฉีก็เลยแนะนำให้ซินฉีใช้วิธีหนักแน่นซินฉีจึงไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับความรักกลับมาอ่านหลายเล่มหมินหุยกลับมาถึงบ้านซินฉีก็มาหาพอดีซินฉีบอกว่าอยากจะพาชวนชวนไปดูหนังชวนชวนก็อยากไปหมินหุยก็เลยอนุญาตแต่เมื่อถึงเวลาออกเดินทางหมินหุยก็บอกให้ซินฉีพาชวนชวนไปเองเธอมีนัดแล้วซินฉีกล่าวว่าหมินหุยเคยตอบตกลงแล้วหมินหุยอธิบายว่าเธอยินยอมให้ซินฉีพาชวนชวนไปดูหนังแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเธอเองก็จะต้องไปด้วยหมินหุยหวังว่าคำพูดของเธอจะถูกซินฉีเข้าใจซินฉีบอกว่าเขาเข้าใจแต่เขาไม่เห็นด้วยดังนั้นเขาจึงอยากบอกหมินหุยว่าเธอคือผู้หญิงที่เขาเลือกแต่สุดท้ายซินฉีก็ต้องพาชวนชวนออกไปเที่ยวคนเดียวเขารู้สึกหงุดหงิดที่หมินหุยมีนัดชวนชวนใช้โทรศัพท์ของซินฉีโทรหาโจหรูจีเพื่อเช็คว่าหมินหุยนัดเจอเขาหรือเปล่าพอถามจึงรู้ว่าตอนนี้เขาเข้าเวรอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่คนที่หมินหุยออกไปเจอ
ซึ่งแท้จริงแล้วนั้นหมินหุยได้ออกไปหาเฉามูเฉามูและหมินหุยได้ดื่มกันที่บาร์เฉามูรู้สึกว่าเฉินเจียจิ้นเข้าหาตนเพราะมีแผนการแอบแฝงแต่หมินหุยคิดว่าคงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเฉามูเห็นว่าเขามีโอกาสมากมายที่จะอธิบายแต่กลับไม่พูดอะไรทางด้านเฉินเจียจิ้นเขาก็ไปหาเฉามูแต่เฉามูไม่สนใจเขาอีกทั้งยังบอกว่าเธอได้เตรียมเก็บกระเป๋าให้เขาเรียบร้อยแล้วหวังว่าเมื่อกลับมาจะไม่เจอเฉินเจียจิ้นอีกเฉินเจียจิ้นก็เลยไปหาซินฉีเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่เข้าใจผิดซินฉีและหมินหุยคงไม่ต้องมาถึงจุดนี้ซินฉีบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเขาแม้จะไม่มีเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องความขัดแย้งอื่นๆเข้ามาระหว่างเขากับหมินหุยเฉินเจียจิ้นและซินฉีตกลงว่าจะให้ช่วยให้คู่ของอีกฝ่ายกลับมาคืนดีกันเฉินเจียจิ้นแนะนำซินฉีให้ส่งดอกไม้ให้หมินหุยซินฉีก็เลยทำตามจัดแจงส่งดอกไม้ให้กับหมินหุยส่งมาทีมาเต็มห้องเลยแต่หมินหุยก็เอาไปแจกให้กับเพื่อนร่วมงานทั้งหมดโจหลูจีพูดกับเย้าจือจูเกี่ยวกับการเข้าใจบทบาทของตัวเองเมื่อก่อนนั้นเขาคิดว่าหมินหุยไม่รับรักคนอื่นก็เพราะว่าชวนแต่เมื่อซินฉีปรากฏตัวเขาก็เข้าใจแล้วว่าเขาคงไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วเย้าจือจูสนับสนุนให้เขาเปิดเผยความรู้สึกให้หมินหุยรู้ไม่อยากให้เขาทิ้งโอกาสโดยที่ไม่เคยบอกกับผู้หญิงที่เขาชอบทางด้านจงเมย์เธอก็ต้องการย้ายมาอยู่ทีมของหมินหุยซินฉีมาประชุมกับพวกเขาด้วยเมื่อมีเขาคอยหนุนหลังอยู่เมื่อหมินหุยยกเรื่องจงเมย์ขอย้ายแผนกขึ้นมาผู้จัดการเหอก็จึงตอบตกลงทันทีซินฉีมาหาหมินหุยและชวนเธอไปทานข้าวด้วยกันแต่หมินหุยปฏิเสธโดยบอกว่าหลังเลิกงานเธอไม่อยากจะเลี้ยงรับรองลูกค้าซินฉีจึงเดินจากไปทันใดนั้นหมินหุยก็เรียกเขากลับมาซินฉีดีใจคิดว่าหมินหุยเปลี่ยนใจแต่จริงๆแล้วหมินหุยแค่อยากจะบอกให้เขาเอาดอกไม้ที่นำมากลับไปด้วยซินฉีและเฉินเจียจิ้นไปดื่มเหล้าที่บาร์ทั้งสองคนรู้สึกหงุดหงิดเฉินเจียจิ้นบอกว่าให้ซินฉีใช้เสน่ห์ของร่างกายเช่นกรามหน้าท้องในการดึงดูดหมินหุยเฉินเจียจิ้นสอนชวนว่ายน้ำหมินหุยบอกว่าชวนอยากเรียนว่ายน้ำมานานแต่เธอไม่ค่อยมีเวลาพอซินฉีมาถึงเฉินเจียจิ้นก็บอกว่าซินฉีนัดเขามากินข้าวหมินหุยรู้ทันทีว่าทั้งสองคนวางแผนกันมาเฉินเจียจิ้นแกล้งทำทีว่ามีสอนอีกคนต่อเขาปล่อยให้ซินฉีสอนชวนว่ายน้ำแทนซินฉีถอดเสื้อออกเผยให้เห็นเสื้อที่มีรูปกล้ามหน้าท้องซึ่งทำให้หมินหุยรู้สึกอายแทนเฉินเจียจิ้นไปหาเฉามูเขาทำมาดโฮดโดยจับเฉามูกดไว้บนรถทำให้นิติคอนโดมองมาอย่างสงสัยเฉินเจียจิ้นตกใจและรีบหนีไปแต่เฉามูกลับคิดว่าเฉินเจียจิ้นยังคงน่ารักเหมือนเดิมทางด้านชวนเขาบอกซินฉีว่าหมินหุยจ้องมองชายคนนึงอยู่ซินฉีก็ว่ายน้ำแข่งกับชายคนนั้นแต่ซินฉีก็เกิดอาการหัวใจเต้นผิดปกติหมินหุยตกใจและรีบว่ายน้ำมาหาซินฉีบอกให้หมินหุยฟังเสียงหัวใจของเขาหมินหุยเอียงหูฟังแต่กลับได้ยินเสียงริงโทนของผู้หญิงที่อยู่ข้างๆสระทำให้เธอรู้สึกอายและรีบว่ายน้ำหนีไปเฉามูได้ส่งลิงก์เว็บหาคู่ให้กับหมินหุยโดยบอกว่าเป็นเว็บที่เพื่อนร่วมชั้นของเธอทำขึ้นหมินหุยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมแต่เฉามูบอกว่าเธอได้ลงทะเบียนให้หมินหุยเรียบร้อยแล้วซินฉีและเฉินเจียจิ้นกลับมารวมตัวกันทั้งสองรู้สึกหงุดหงิดเฉินเจียจิ้นแนะนำให้ซินฉีอย่าละทิ้งความพยายามซินฉีเห็นด้วยและคิดว่าเขาจะพยายามต่อไปเมื่อหมินหุยกลับมาถึงบ้านเธอก็พบกับซินฉีอ้างว่าท่อน้ำที่บ้านเขาแตกจึงต้องมาพักที่นี่หมินหุยไม่เชื่อและโทรหาฮาร์ดี้ที่ได้เตรียมรองเท้าบู๊ตกับวิดีโอหลอกๆเอาไว้หมินหุยจึงบอกให้ซินฉีพักที่นี่ก่อนส่วนเธอจะไปพักที่อื่นโดยเธอจะไปพักที่บ้านของเฉาโมซินฉีเป็นกังวลว่าเธออาจจะไปหาโจหรูจีจึงรีบตามเธอไปแต่โจหรูจีไม่ยอมให้ซินฉีเข้าไปในบ้านเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับของขวัญเป็นตุ๊กตาที่มีหน้าของเย้าจือจูติดอยู่พอหมินหุยได้เจอกับเฉาโมเฉาโมก็ถามเธอว่าคิดดีแล้วหรือที่จะไม่ให้อภัยซินฉีหมินหุยรู้สึกเครียดพอทั้งสองฝ่ายต่างไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้คนอื่นเข้าใจตัวเองวันต่อมาซินฉีไปหาหมินหุยที่บริษัทเมื่อรู้ว่าเธอไปพักอยู่ที่บ้านเฉามูเมื่อคืนจึงโล่งใจซินฉีได้ยินคนอื่นๆในออฟฟิศคุยกันเรื่องหมินหุยกับซินฉีทุกคนต่างคิดว่าซินฉีนั้นไม่อยากแต่งงานส่วนหมินหุยเองก็อาจจะแอบไปตั้งครรภ์เพื่อให้ได้แต่งงานกับเขาซินฉีจึงประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเขากำลังตามจีบหมินหุยทำให้ทุกคนตกใจจงเมย์ถูกย้ายมาที่ฝ่ายของหมินหุยเฉามู่ถามหมินหุยว่าทำไมไม่ช่วยจงเมย์โดยตรงหมินหุยอธิบายว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นจะถือว่าเธอช่วยจงเมย์แต่ตอนนี้จงเมย์ได้ต่อสู้ด้วยตัวเองซึ่งมันดีต่อตัวจงเมย์เองทางด้านชวนเขาก็แอบโทรหาซินฉี
และบอกว่ารู้สึกว่าหมิ่นฮุยและเฉามู่มีบางอย่างผิดปกติซินฉีและเฉินเจียจิ้นได้ยินดังนั้นก็รู้สึกกังวลมากจึงรีบถามชวนชวนว่ามีอะไรผิดปกติชวนชวนแอบไปหาหมิ่นฮุยและได้ยินเธอและเฉามู่คุยกันเรื่องเสื้อผ้าที่จะใส่ไปงานนัดบอดในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นซินฉีโทรหาหมิ่นฮุยบอกว่าเขาติดธุระกระทันหันไม่สามารถมารับชวนชวนได้หมิ่นฮุยรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ชวนชวนแกล้งทำเป็นปวดท้องแต่มินฮุยจับได้ว่าลูกชายแกล้งปวดเธอจึงถามว่าทำไมเขาไม่อยากให้เธอไปนัดบอร์ดชวนชวนตอบว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ไปแต่ก็ไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่มินฮุยจึงเสนอว่าในเมื่อเธอนัดหมายกับอีกฝ่ายไว้แล้วการไม่ไปดูจะไม่สุภาพจึงจะพาชวนชวนไปด้วยให้เขาดูว่าชอบคนคนนั้นหรือไม่ชวนชวนก็เลยตอบตกลงชวนชวนได้นัดแนะกับซินฉีและซินฉีก็ปลอมตัวมาหมินฮุยบอกกับชายเหวินปิงชายที่นัดเอาไว้ว่าเธอต้องพาชวนชวนมาด้วยเพราะว่าไม่มีใครดูแลเด็กชายคนนั้นไม่ได้รังเกียจแต่ชวนชวนกับก่อกวนทำให้หมินฮุยรู้สึกอับอายซินฉีวางแผนขั้นต่อไปโดยโทรหาหมินฮุยและบอกว่ามีเรื่องด่วนที่บริษัทหมินฮุยรีบเดินออกไปรับโทรศัพท์แต่ก็ได้ยินเสียงจากตัวจริงของซินฉีเธอจึงเดินไปดูแล้วเธอก็ได้พบกับซินฉีซินฉีอ้างว่าวันนี้เป็นวันรับชวนชวนและเขาก็เลยมารับลูกหมินฮุยจึงรู้ว่าถูกหลอกชายที่นัดไว้เห็นว่าหมินฮุยยังมีเรื่องที่ยังไม่สาสางจึงรีบขอตัวไปก่อนเฉินเจียจิ้นขี่จักรยานไล่ตามเฉามู่ขณะนั้นเฉามู่ก็โดนมิจฉาชีพเรียกร้องเงินแต่เฉินเจียจิ้นก็เข้ามาช่วยและบอกว่าจะเรียกตำรวจมิจฉาชีพจึงรีบหนีไปเฉามู่ขอโทษเฉินเจียจิ้นสำหรับเรื่องที่ผ่านมาแม้ว่าเธอและเขาจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันไม่นานแต่เธอก็เคยชินกับการที่มีเขาอยู่ข้างๆทางด้านหมินฮุยเธอก็ถามซินฉีว่าตกลงเขาต้องการอะไรซินฉีก็ตอบว่าเขาชอบเธอและไม่อยากเห็นเธอไปนัดบอร์ดหมินฮุยกล่าวว่าเขาพูดว่าชอบแต่กลับทำลายโอกาสของเธอซินฉีบอกว่าเขาไม่สนใจหากอีกฝ่ายจะไม่ยอมรับเธอเพราะว่าเธอเป็นแม่ของชวนชวนแต่เธอและเขาก็ไม่มีอะไรจะพูดกันอีกแล้วหมินฮุยบอกให้ซินฉีอยู่กับชวนชวนเพราะวันนี้เป็นวันที่เขาต้องดูแลลูกส่วนเธอจะขอตัวไปก่อนทางด้านเย้าจือจูเธอก็ได้นัดหมายหมินฮุยออกมาทานข้าวและพาโจหลูจี้ไปยังชิงช้าสวรรค์ที่เป็นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการบอกรักโจหลูจี้ไม่เข้าใจว่าเย้าจือจูทำไปเพื่ออะไรเธอจึงบอกว่าเธอชอบโจหลูจี้และหวังว่าเขาจะมีความสุขโจหลูจี้ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งเมื่อหมินฮุยมาถึงโจหลูจี้ก็บอกว่าเขาชอบเธอตั้งแต่4ปีที่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปเขากลับชอบอีกคนหนึ่งแทนหมินฮุยยิ้มและอวยพรให้เขาโชคดีซินฉีเมื่อรู้ว่าเฉินเจียจิ้นกับเฉามู่กลับมาคืนดีกันแล้วก็ยิ่งรู้สึกหงุดหงิดใครๆก็คืนดีกันแล้วเหลือแต่เขาคนเดียวเท่านั้นคืนนั้นหมินฮุยกลับมารับชวนชวนซินฉีแกล้งทำเป็นว่าเขาเกิดป่วยขึ้นมาชวนชวนบอกให้แม่ช่วยทำการผายปอดแต่หมินฮุยจับได้ว่าซินฉีแสดงจึงไม่สนใจเขาซินฉีพยายามจะเข้าไปในบ้านแต่ก็พบว่าหมินฮุยเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วโจหลูจี้มาหาเย้าจือจูเพื่อบอกรักแต่ไม่สามารถพูดให้ชัดเจนได้ยิ่งกว่านั้นเย้าจือจูเข้าใจผิดคิดว่าเขาถูกหมินฮุยปฏิเสธจึงมาหาเธอจึงทำให้เธอโกรธและเดินหนีไปหมินฮุยไปนัดบอร์ดกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจเธอเขาพูดว่าแม้ว่าเขาจะอายุ32ปีแล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่มีเสน่ห์ที่สุดตรงข้ามกับหมินฮุยที่ไม่ใช่เช่นนั้นเลยหมินฮุยฟังแล้วรู้สึกไม่พอใจจึงโต้กลับไปว่าเขาจบจากโรงเรียนที่คะแนนต่ำกว่าเธอถึง200อันดับและเงินเดือนของเธอก็มากกว่าเขาถึง3เท่าไม่รู้ว่าเขากล้าดูถูกเธอได้ยังไงเฉิงฉีร่างบังเอิญเห็นเหตุการณ์นั้นจึงเสนอให้หมิ่นฮุยเลือกเขาแทนไม่จำเป็นต้องทนนัดบอดกับคนแบบนี้หมิ่นฮุยพยายามจะเดินออกมาแต่เฉิงฉีร่างดึงแขนเธอไว้ไม่ยอมปล่อยซินฉีเข้ามาช่วยเขาต่อยเฉิงฉีร่างและพาหมิ่นฮุยออกไปหมิ่นฮุยถามซินฉีว่ารู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่นี่ซินฉีตอบว่าเขาถามเฉินเจียจิ้นมาซินฉีบอกว่ามือของเขาเจ็บเพราะต่อยเฉินฉีร่างหมินฮุยจึงต้องพาเขากลับไปช่วยทายาซินฉีถามหมินฮุยว่าทำไมเธอต้องไปนัดบอร์ดเขาบอกว่าเขาจะไม่ก่อกวนเธออีกขอแค่เธออย่าไปนัดบอร์ดแต่เขาก็จะยังตามจีบเธออยู่แบบนี้ต่อไปด้วยวิธีของเขาเองซินฉีจับหน้าอกตัวเองบอกว่าไม่สบายหมินฮุยถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าซินฉีจึงบอกว่าเขาโกหกหมินฮุยจึงหมดคำจะพูดชวนชวนรู้ว่าหมินฮุยไปนัดบอร์ดหมินฮุย
ถามลูกชายว่าไม่พอใจหรือเปล่าชวนตอบว่าไม่ถึงกับไม่พอใจแต่ก็ไม่ชอบเท่าไหร่มินฮุยบอกว่าไม่ว่าเธอจะอยู่กับใครในอนาคตหากชวนไม่อยากให้ใครมาเป็นพ่อเขาก็ไม่จำเป็นต้องเรียกใครว่าพ่อเพราะว่าพ่อของเขาคือซินฉีชวนคิดว่าซินฉีรักหมินฮุยแต่หมินฮุยตอบลูกชายว่าลูกชายนั้นยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าอะไรคือความรักชวนจึงบอกว่าความรักก็คือการที่เรามีช็อกโกแลตเพียงชิ้นเดียวแต่ยังยอมแบ่งให้เธอซึ่งมีเพียงเขาและซินฉีเท่านั้นที่รักเธอเช่นนี้เฉิงฉีร่างเห็นเจิ้งอีทิงดูแลสุนัขเป็นอย่างดีเขาจึงบอกว่าเขาได้ซื้อเสื้อผ้าสำหรับสุนัขมาให้เจิ้งอีทิงปฏิเสธและบอกว่าไม่จำเป็นเฉิงฉีร่างเห็นภาพตัวเองที่กำลังถ่ายกับผู้อำนวยการหลินในท่าทางใกล้ชิดจึงรีบมาขอโทษเจิ้งอีทิงเจิ้งอีทิงบอกว่าเธอไม่สนใจว่าเขาจะมีผู้หญิงกี่คนแต่ขออย่าให้เรื่องมาถึงเธอและหากเขาจะเป็นประธานบริษัทกวนเฉาเขาต้องแสดงฝีมือให้เห็นเพื่อนร่วมงานเห็นโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเย้าจือจูว่าซื้อไอศกรีมมา2ถ้วยเพื่อนๆก็คิดว่าเธอคงจะเตรียมให้โจหลูจี้แต่โจหลูจี้กลับไม่เห็นโพสต์นี้จึงรู้ว่าเช้าจือจูบล็อกเขาส่งข้อความหาเธอที่โดนบล็อกอีกโจหลูจี้ไปหาเย้าจือจูเพื่อขอโทษแต่เย้าจือจูตอบว่าเธอจะไม่เป็นตัวสำรองของใครโจหลูจี้พยายามอธิบายแต่เขาก็ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลเขาจึงต้องรีบกลับไปซินฉีวางแผนจะมารับชวนแต่สุดท้ายก็มาไม่ได้ชวนจึงต้องไปทำงานล่วงเวลากับหมินฮุยชวนโทรหาซินฉีซินฉีบอกว่าติดธุระและจะกลับมาในอีกไม่กี่วันหมินฮุยโทรคุยกับซินฉีสังเกตเห็นว่าฉากหลังที่เขาอยู่นั้นแปลกไปซินฉีรีบวางสายที่แท้เขานอนโรงพยาบาลและให้ฮาร์ดดี้ช่วยหาฉากหลังของโรงแรมมาใช้หลอกหมินฮุยซินฉีไม่อยากอยู่โรงพยาบาลนานจึงพยายามจะออกมาหมินฮุยโทรหาฮาร์ดดี้เขาแกล้งทำเป็นไม่รับสายแต่สุดท้ายก็รับเธอได้ยินว่าซินฉีไม่สบายและไม่ยอมให้ความร่วมมือในการตรวจหมินฮุยจึงรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีโจหลูจี้ตรวจดูอาการของซินฉีและพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจของเขาผิดปกติต้องตรวจให้ละเอียดมากกว่านี้ซินฉีอยู่โรงพยาบาลหมินฮุยและชวนดูแลเขาอยู่ไม่ห่างชวนบอกว่ายังวาดภาพไม่เสร็จเขาจะวาดรูปหัวใจให้ซินฉีขอบคุณชวนพยาบาลนำยาเข้ามาให้และคิดว่าหมินฮุยเป็นญาติของซินฉีจึงอธิบายวิธีการกินยาให้ซินฉีรู้สึกว่าการป่วยนั้นก็ไม่เลวหากเขาป่วยนานกว่านี้ก็คงดีจะได้สัมผัสถึงความอบอุ่นจากครอบครัวหมินฮุยบอกว่าถ้าเขาไม่ออกจากโรงพยาบาลภายใน1สัปดาห์เธอก็จะไม่ดูแลเขาอีกซินฉีจึงรีบกินยาซินตีพอรู้ว่าซินฉีนอนโรงพยาบาลก็ได้มาเยี่ยมและบอกข่าวว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทไปอันอย่างหยวนไหลกรุ๊ปกำลังจะไปอันซินฉีโทรไปสอบถามและยืนยันข่าวเรื่องการขายบริษัทไปอันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งข่าวเรื่องนี้นั้นก็เป็นเรื่องจริงซินฉีมีความตั้งใจที่จะซื้อกิจการไปอันแต่ซินตีบอกว่าการที่ซินฉีเพิ่งกลับมาจากจีนยังไม่ถึงปีหากต้องการซื้อกิจการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซินฉีจึงดื้อดึงที่จะออกจากโรงพยาบาลซินตีไม่มีทางเลือกอื่นจึงยอมให้เขาออกพร้อมทั้งฝากให้ฮาร์ตตี้ช่วยงานแทนและขอร้องให้หมินฮุยช่วยดูแลซินฉีซึ่งหมินฮุยก็ยอมรับไปหมินฮุยนำยามาให้ซินฉีซินฉีเล่าเรื่องการขายไปอันให้เธอฟังเขาบอกว่าเล่าให้ฟังเพื่อให้เธอเตรียมตัวไม่ใช่ให้เธอกังวลซินฉีบอกว่าเขาจะจัดการทุกอย่างเองหมินฮุยรู้สึกตกใจเพราะหากบริษัทถูกขายไปโปรเจกต์ที่เธอรับผิดชอบอยู่ก็อาจจะได้รับผลกระทบหมินฮุยตั้งใจจะพาชวนกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วค่อยมาเยี่ยมเขาใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ซินฉีบอกว่าพักอยู่ที่นี่ก็ได้เพราะห้องรับรองแขกเตรียมพร้อมแล้วซินฉีแกล้งทำเสียงน่าสงสารบอกว่ารู้สึกใจสั่นหมินฮุยเดินเข้ามาไกลเพื่อดูอาการซินฉีจึงกอดหมินฮุยไว้และบอกให้เธอฟังเสียงหัวใจของเขาหมินฮุยอวยพรให้เขาสุขภาพแข็งแรงซินฉีตอบว่าจะพยายามให้ดีที่สุดหมินฮุยบอกว่าถ้าซินฉีแข็งแรงขนาดนี้เธอก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ดูแลอีกแล้วแล้วก็เดินไปพักผ่อนที่ห้องรับรองทำให้ซินฉีรู้สึกหงุดหงิดวันรุ่งขึ้นหมินฮุยมาปลุกซินฉีแต่ก็ไม่เห็นเขาขยับทำให้เธอตกใจรีบเข้ามาฟังเสียงหัวใจของซินฉีแต่ปรากฏว่าซินฉีแกล้งทำให้หมินฮุยรีบเดินหนีออกไปเฉามู่ไปทำงานนอกสถานที่เพื่อเร่งให้โปรเจกต์สำเร็จหมินฮุยโทรหาเธอเราเรื่องที่หยวนไหลกรุ๊ปจะขายไปอันเฉามู่นึกถึงการที่ผู้จัดการเหอเร่งโปรเจกต์นี้อย่างมากในครั้งแรกและรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเฉ
ฉามู่จึงกลับมาและช่วยมินฮุยบีบให้ผู้จัดการเหออธิบายเรื่องนี้ผู้จัดการเหอบอกว่าเหยียนนายกุ๊กได้เปลี่ยนประธานใหม่และโครงการของบริษัทก็มีปัญหาอีกทั้งโปรเจกต์ของไปอันยังคงทำให้บริษัทเสียเงินไปเรื่อยๆจึงจำเป็นต้องขายทิ้งเพื่อให้ได้ราคาที่ดีในการขายบริษัทไปซินตีนัดพบมินฮุยและเล่าว่าซินฉีเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีมาโดยตลอดเขาไม่ชอบเล่าปัญหาของตัวเองให้กับใครโดยเฉพาะเมื่อเขาป่วยตอนที่ซินฉีมาอยู่กับครอบครัวของเธอในตอนแรกเขากลัวมากที่จะโดนส่งกลับไปสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าทุกครั้งที่ป่วยเขาจะพยายามอดทนผ่านไปด้วยตัวเองยิ่งป่วยหนักก็ยิ่งทำให้เข้มแข็งมากขึ้นวันหนึ่งเขาปากซีดจนแทบจะเป็นสีม่วงแต่เขาก็ยังบอกว่าไม่เป็นอะไรมินฮุยฟังแล้วรู้สึกเจ็บปวดใจซินตีบอกว่าเธอจะกลับไปต่างประเทศในไม่ช้าและคงไม่มีเวลามาที่นี่บ่อยนักจึงหวังว่ามินฮุยจะคอยดูแลซินฉีให้ดีพอสำหรับซินฉีมินฮุยและชวนชวนก็คือแสงสว่างในชีวิตของเขาหลังจากกลับมาที่บ้านซินฉีได้กินเหล้าจากตัวมินฮุยจึงถามด้วยความกังวลว่าเธอไปดื่มกับใครมาแต่เมื่อรู้ว่าเธอไปดื่มกับซินตีเขาก็โล่งใจมินฮุยได้ยินเสียงแปลกๆจึงเดินออกมาที่ห้องนั่งเล่นและพบว่ามีภาพท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวซินฉีบอกว่าเธอควรทำหน้าที่โปรเจกต์ของเธอให้ดีที่สุดเรื่องอื่นๆให้เขาจัดการเองมินฮุยบอกว่าแต่ก่อนเธอเคยทำทุกอย่างด้วยตัวเองมาตลอดอยู่ๆก็มีคนมาบอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบทุกเรื่องซินฉีบอกว่าเขาอาจจะหายไปจากชีวิตเธอหลายปีแต่จากนี้ไปเขาจะยืนเคียงข้างและคอยปกป้องเธอเสมอมินฮุยฟังแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งทางด้านโจรูจี้เขาโทรหามินฮุยและนัดให้เธอออกมาเจอเขาบอกว่าพูดคุยกับเหยาจื่อจูแล้วถ้าเธอกลับเข้าใจผิดมินฮุยบอกว่าเหยาจื่อจูยอมเลิกคบกับโจรูจี้เพื่อให้เขาได้มีความสุขสำหรับเหยาจื่อจูแล้วการรักใครสักคนต้องรักเต็มร้อยและเธอก็หวังว่าจะให้คนอื่นนั้นมารักเธอเต็มร้อยด้วยเช่นกันโจรูจี้จึงเข้าใจว่าตอนนี้เขาต้องพิสูจน์ให้เหยาจื่อจูเห็นว่าเขารักเธออย่างเต็มร้อยเช่นกันเฉิงฉีร่างอยู่ที่โรงพยาบาลและเห็นหมินฮุยเขาบอกว่าบริษัทของเขาจะซื้อกิจการไปอันหมินฮุยจึงต้องไปคุยกับเขาซินฉียืนรอหมินฮุยอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเห็นเธอเดินออกไปกับเฉิงฉีร่างจึงรีบให้ฮาตี้ตามไปเฉิงฉีร่างบอกว่าเขาชอบหมินฮุยมานานแม้พวกเขาจะไม่ได้แต่งงานกันแต่หมินฮุยก็สามารถมีชีวิตที่ดีเหมือนเดิมได้เขาพยายามจะลวนลามหมินฮุยแต่หมินฮุยไม่ยอมอีกทั้งเธอยังสู้เขากลับและล้มเฉิงฉีร่างลงได้ซินฉีวิ่งมาเจอหมินฮุยเขาตกใจมากกับภาพตรงหน้าเขาพาหมินฮุยมานั่งพักหมินฮุยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นมา5ปีก่อนให้ซินฉีฟังตอนนั้นเธอเพิ่งเข้ามาทำงานในบริษัทกวนเฉาเฉิงฉีร่างทำดีกับเธอมากหมินฮุยคิดมาตลอดว่าเขาให้ความสำคัญกับความสามารถของเธอแต่วันหนึ่งเฉิงฉีร่างก็พาเธอเข้าไปในห้องทำงานและพยายามจะล่วงเกินเธอหมินฮุยจึงตบหน้าเขาเมื่อหมินฮุยออกมาจากห้องก็ได้เจอกับหลินซีเย่ซึ่งได้ทำหลักฐานเท็จทำให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าหมินฮุยพยายามจะยั่วยวนเฉิงฉีร่างแต่ไม่สำเร็จซินฉีได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกผิดที่ตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอเมื่อหมินฮุยไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูเฉิงฉีร่างเฉิงฉีร่างบอกว่าในเมื่อเป็นเขาที่ต้องส่งตัวเองเข้ามาโรงพยาบาลเขาก็ควรจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซินฉีบอกว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้อัดเฉิงฉีร่างให้น่วมเฉิงฉีร่างขู่ว่าจะฟ้องหมินฮุยไม่รู้ว่าถ้าฟ้องแล้วหมินฮุยจะต้องติดคุกกี่ปีซินฉีบอกว่าเขาสงสัยและเคยทำร้ายหมินฮุยด้วยความเข้าใจผิดแต่ตอนนี้เขารู้สึกผิดและตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่จะไม่มีใครทำร้ายหมินฮุยได้ไม่แม้แต่ตัวเขาเองถ้าเฉิงฉีร่างจะฟ้องหมินฮุยเขาก็จะเปิดเผยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อ5ปีก่อนซึ่งไม่รู้ว่าถ้าครอบครัวเจิ้งรู้เรื่องนี้แล้วจะว่ายังไงหมินฮุยยืนฟังอยู่ข้างนอกเธอได้ยินทุกอย่างแต่กลับตัดสินใจเดินจากไปเฉามู่กังวลเรื่องบริษัทเธอบอกว่าหลังจากเรียนจบก็เข้ามาทำงานในไปอันทันทีไปอันจะมีความหมายกับเธอมากเฉินเจียจุ้นบอกว่าเฉามู่ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขนาดนี้เพราะเขาสามารถดูแลเธอได้แต่เฉามู่ตอบว่าเขาไม่ใช่สามีของเธอจึงไม่จำเป็นต้องมาดูแลเธอเฉามู่จู่ๆก็เกิดความคิดว่าไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาซื้อกิจการไปอันเธอสามารถลงมือเองได้จึงรีบไปเตรียมการทางด้านมินฮุยเธอเห็นต้นไม้ที่บ้านของซินฉีซินฉีบอกว่าไม่ควรให้ตัวเองจมอยู่กับอดีตแต่ควรให้ความสำคัญกับอนาคตมากกว่ามินฮุยเห็นด้วยและบอกว่าตอนนี้เรื่องของเฉิงฉีร่างก็ควรจะจบไปได้แล้วจากนั้นเธอก็หยิบสร้อยข้อมือขึ้นมาและถามซินฉีว่าเขาจะยอมสวมให้เธออีกครั้งหรือไม่ซินฉีสวมให้มินฮุย
และทั้งสองก็จูบกันอย่างหวานซึ้งหมินหุยและซินชีนอนด้วยกันหมินหุยคิดว่าถึงเวลาที่ต้องตื่นแล้วแต่ซินชีบอกว่าอยากนอนต่ออีกหน่อยเมื่อทั้งคู่มองไปก็พบว่าชวนยืนอยู่ปลายเตียงทั้งสองพยายามอธิบายให้ชวนฟังแต่ชวนถามว่าทำไมพวกเขานอนด้วยกันโดยไม่พาเขาเข้าไปด้วยและยังปล่อยให้เขาอยู่กับป้าด้วยล่ะทำเอาทั้งพ่อทั้งแม่เขินกันไปเลยระหว่างมื้อเช้าซินชีบอกหมินหุยให้เก็บของย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่หมินหุยไม่ยอมบอกว่าคู่รักก็ควรมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเฉามูเรียกหมินหุยและผู้จัดการเหอไปพบเพื่อพูดคุยเรื่องการซื้อกิจการจากทีมผู้บริหารหมินหุยกังวลว่าเธออาจมีเงินไม่พอเฉามูจึงบอกว่าเธอสามารถใช้ความสามารถทางเทคนิคแลกเป็นหุ้นส่วนตัวได้หมินหุยยอมรับผู้จัดการเหอบอกว่าถ้าเฉามู่หาทุนจากนักลงทุนได้เขาจะร่วมด้วยเฉามู่บอกว่าถ้าประสบความสำเร็จบริษัทของเธอจะไม่เลี้ยงดูคนที่ไร้ความสามารถอย่างติงอี้เฟิงและให้ผู้จัดการเหอตัดสินใจให้ดีซินตีบอกว่าตอนนี้พวกเขามีเงินในบัญชีแค่300ล้านซึ่งไม่พอสำหรับการซื้อไปอันแต่ฮาร์ตี้กลับมาบอกพร้อมข่าวดีว่าแบงก์ตกลงจะให้กู้200ล้านโดยต้องใช้หุ้นของบูเบิร์ดค้ำประกันซินตีบอกว่าคณะกรรมการบริษัทคงไม่ยอมแน่แต่ซินชีบอกว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อหมินหุยเท่านั้นแต่เขาเชื่อในอนาคตของไปอันจริงๆซินตีจึงยอมช่วยทางด้านชวนเขาก็นอนหลับอยู่บนเตียงไม่ยอมกลับห้องบอกว่าอยากนอนกับพ่อแม่ซินชีต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะพาชวนกลับห้องด้วยตัวเองได้แล้วรีบกลับมาหาหมินหุยติงอีเฟิงสังเกตเห็นว่าหมินหุยและทีมของเธอทำตัวแปลกๆแต่ผู้จัดการเธอกลับบอกว่าไม่มีอะไรทางด้านโจรูจี้เขาก็พยายามจะจีบเย้าจือจูแต่ไม่ประสบความสำเร็จแถมยังทำให้เย้าจูรู้สึกไม่พอใจเขาหนักไปอีกชวนสังเกตว่าหมินหุยดูไม่มีความสุขในช่วงนี้จึงมอบของขวัญให้เธอและยังมอบนาฬิกาคู่สำหรับพ่อลูกให้ซินชีด้วยในระหว่างที่ซินชีและหมินหุยกำลังประชุมอยู่ก็มีเสียงสุนัขเห่าขึ้นมาซินชีบอกว่านั่นคือนาฬิกาปลุกที่เขาตั้งไว้เฉามู่เห็นว่านาฬิกาของซินชีน่าสนใจซินชีบอกว่านี่คือนาฬิกาคู่ที่เขาใส่กับลูกชายและถามทุกคนว่าดูดีไหมหมินหุยก็ได้แต่รู้สึกปลงซินชีบอกว่าเขายินดีที่จะลงทุนในโครงการแต่มีเงื่อนไขว่าบลูเบิร์ดต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดเฉามู่บอกว่าถึงเธอจะติดต่อกับนักลงทุนอีก2รายแต่ไม่มีใครลงเงินสูงเท่าซินชีดังนั้นเงื่อนไขนี้รับประกันได้ซินชีจึงลงนามยอมรับข้อตกลงทางด้านเฉิงฉีร่างเขากลับถึงบ้านพบเจิ้งอีทิงกำลังเล่นกับสุนัขเขาขอให้เธอช่วยผูกเน็กไทให้เพราะมือของเขาไม่สะดวกเจิ้งอีทิงเตือนเขาว่าเวลาถูกทำร้ายให้หลบหน้าอย่าทำลายภาพลักษณ์เฉิงฉีร่างบอกว่าเขาอยากได้ความห่วงใยจากภรรยาแต่เจิ้งอีทิงกลับบอกว่านั่นไม่จำเป็นสำหรับเขาเพราะเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อขึ้นเป็นประธานบริษัทกวนเฉาเท่านั้นทางด้านหมินหุยและซินชีหลังจากการประชุมจบลงหมินหุยก็แยกออกไปก่อนแต่เธอก็รอซินชีอยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อซินชีเดินออกมาถึงเขาก็พาหมินหุยไปอีกมุมหนึ่งหมินหุยบอกว่าเขาแสดงได้ดีมากและสมควรได้รับคำชมโจรูจี้ชวนเย้าจือจูไปเดินเล่นเธอยกหนังสือหลายเล่มให้โจรูจี้ถือจนเกือบไม่ไหวจากนั้นเย้าจือจูก็บอกว่าเธอไม่ต้องการหนังสือเหล่านี้แล้วให้เขานำกลับไปโจรูจี้ถามเธอว่าอยากไปกินข้าวหรือดูหนังไหมแต่เย้าจือจูบอกว่าเธอไม่ไปและตอนนี้เธอต้องการให้เขาเงียบหมินหุยตัดสินใจขายบ้านในตอนแรกซินชีไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่พอคิดว่าหมินหุยจะได้ย้ายมาอยู่กับเขาเขาก็รีบเตรียมการอย่างกระตือรือร้นหมินหุยรู้สึกผูกพันกับบ้านหลังนี้มากเพราะตั้งแต่เงินดาวไปจนถึงการจ่ายเงินกู้เธอก็ค่อยๆเก็บออมมาทั้งหมดและการออกแบบภายในก็เป็นฝีมือของเธอเธอเคยคิดว่านี่จะเป็นบ้านที่เธอและชวนจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตซินชีบอกว่าถ้ารู้สึกผูกพันมากขนาดนั้นก็ไม่ต้องขายแต่หมินหุยคิดว่าที่ใดมีครอบครัวที่นั่นก็ถือว่าเป็นบ้านทางฝั่งเฉิงฉีร่างหมินชีเย่ถามเฉิงฉีร่างว่าเมื่อไหร่เธอจะได้กลับไปทำงานเฉิงฉีร่างบอกว่าให้เธอช่วยทำงานบางอย่างนั่นก็คือการให้สืบข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลของการซื้อกิจการที่หมินหุยและทีมงานของเธอกำลังทำอยู่ภาพตัดมาที่เฉามู่เฉามู่เห็นแหวนอยู่บนโซฟาจึงรีบเก็บเอาไว้เฉินเจียจิ้นทำอาหารเช้าให้เธอและถามว่าเย็นนี้จะกลับมาเร็วไหมเฉามู่ตอบว่า
จะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดทางด้านมินฮุยเธอก็ได้คุยกับโจรูจีเธอบอกว่าเธอกำลังจะย้ายบ้านและได้ขายบ้านไปแล้วพร้อมกับมอบหนังสือที่เธอไม่สามารถเอาไปได้ให้กับเขามินฮุยบอกว่าเขากำลังจะสูญเสียเพื่อนบ้านที่ดีอย่างเธอและชวนไปเจ้ารูจีคิดว่าเป็นเพราะซินชีแต่มินฮุยบอกว่ามีคนกำลังจะซื้อกิจการที่บริษัทตอนนี้เธอเลยต้องการเงินก้อนหนึ่งซินชีมาถึงและบอกว่าเขาคือแฟนหนุ่มของมินฮุยอย่างเป็นทางการแล้วขณะที่มินฮุยกำลังเก็บของเจ้ารูจีถามซินชีว่าทำไมเขาไม่ช่วยซินฉีบอกว่าเขาอยากจะช่วยแต่มินฮุยไม่ให้เขาช่วยซินฉีจึงขอให้โจหรูจีช่วยเขาเรื่องหนึ่งหมินฮุยและเฉามู่ไปพบนักลงทุนโดยไม่คาดคิดว่าคือใช่เหวินปิงที่ซินฉีเคยทำลายการนัดบอดครั้งก่อนหมินฮุยรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่ใช่เหวินปิงบอกว่าครั้งที่แล้วเขาได้ยินหมินฮุยพูดถึงโครงการแล้วเขามองว่าโครงการนี้มีอนาคตและยินดีที่จะร่วมลงทุนฝั่งหลินซีเย่นั้นเธอก็ได้มาหาติงยี่เฟิงและก็ได้ถามเขาว่าสนใจจะออกไปจากไปอั้นหรือไม่สงสัยว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เชิงฉีร่างนั้นได้ไหว้วานให้ลินชีเว่ยมาทำนั่นเองทางด้านเฉามู่พอเธอกลับถึงบ้านเธอก็พบกับเฉินเจียจิ้นที่ถือดอกไม้และเตรียมขอเธอแต่งงานเฉามู่รีบดึงเขาลุกขึ้นและบอกว่าเธอไม่ได้คิดจะแต่งงานเธอเคยคิดว่าเฉินเจียจิ้นนั้นยังเด็กและไม่น่าจะคิดถึงเรื่องแต่งงานถ้ารู้ว่าเขาคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกเธอคงจะไม่คบกับเขาเฉินเจียจุ้นบอกว่าครั้งก่อนที่เฉามู่พูดถึงคำว่าสามีเขาเข้าใจว่าเธอกำลังจะบอกเป็นนายให้เขาขอเธอแต่งงานแต่จริงๆแล้วเขาเองก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะแต่งงานขนาดนั้นเฉามู่จึงรู้สึกโล่งใจตัดภาพมาที่ติงยี่เฟิงเขาไปหาจงเหม่ยเหม่ยขอให้เธอช่วยติดเครื่องดักฟังในห้องทำงานของหมิ่นฮุยให้หน่อยและรับรองว่าถ้าเธอทำงานสำเร็จเขาจะช่วยให้เธอได้เลื่อนตำแหน่งชายเหวินปิงได้นัดหมิ่นฮุยออกมาเพื่อช่วยให้เขาเลือกหนังสือซินฉีเมื่อรู้ว่าหมิ่นฮุยจะไปพบกับชายเหวินปิงก็แอบตามหมิ่นฮุยไปหมิ่นฮุยพบว่าซินฉีตามมาก็ถึงกับพูดไม่ออกจึงพาเขาไปพบกับชายเหวินปิงด้วยแล้วก็บอกชายเหวินปิงว่าหากการลงทุนครั้งนี้เป็นเพียงเพราะเธอนั้นเป็นคู่เดทของเขาเธออยากจะบอกให้ชัดเจนว่าเธอมีแฟนแล้วหลังจากนั้นหมิ่นฮุยและซินฉีก็ออกมาข้างนอกซินฉีชมว่าท่าทางของหมิ่นฮุยเมื่อครู่นี้ดูเท่มากๆทางด้านเย้าจือจูเธอรอเพื่อนที่บาร์แต่เพื่อนหลายคนต่างบอกว่าจะไม่มาเพราะว่าอยากอยู่กับแฟนระหว่างนั้นเพื่อนรวมชั้นที่รู้จักกันก็เห็นเย้าจือจูก็เลยเข้ามาชวนดื่มแต่เย้าจือจูไม่อยากดื่มด้วยและบอกว่ามีนัดกับคนอื่นเพื่อนคนนั้นจึงพูดประชดว่าได้ยินชัดเจนแล้วว่าคงไม่อยากจะดื่มเพราะดูถูกเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าโจรูจี้มาถึงพอดีและเสนอที่จะดื่มแทนเย้าจือจูเมื่อเพื่อนคนนั้นของเย้าจือจูจากไปโจรูจี้ก็ได้สารภาพกับเย้าจือจูว่าเขามีเรื่องอยากจะพูดเขาชอบหมินหุยมาเป็นเวลา4 ปีแต่หลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองยังชอบอยู่หรือไม่ในตอนแรกเขาไม่เข้าใจแต่ภายหลังก็ได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองว่าเขานั้นชอบเย้าจือจูไม่ได้มองว่าเธอเป็นตัวเลือกสำรองหรือเป็นเพียงคนที่เข้ามาแทนที่โจหรูจีนั่งดื่มจนเมาเย้าจือจูก็เลยพาเขากลับบ้านพร้อมกับบอกว่าหากพรุ่งนี้เขายังจำคำพูดได้ก็ให้ถือดอกกุหลาบมาหาเธอแต่ถ้าหากว่าเขาจำไม่ได้นั่นก็แปลว่าพวกเขาไม่มีวาสนาต่อกันจงเหม่ยมาหาหมิ่นฮุยและบอกว่าติงอีเฟิงขอให้เธอวางเครื่องดักฟังในห้องทำงานของหมิ่นฮุยแต่เธอแกล้งทำเป็นยอมเล่นตามน้ำไปและมาขอคำปรึกษากับหมิ่นฮุยว่าจะทำยังไงดีซินฉีคิดว่าควรจะใช้โอกาสนี้บิดแผนและตัดสินใจให้ข้อมูลตัวเลขการประมูลแก่พวกเขาทางด้านเฉามู่เธอก็พบว่าก๊อกน้ำของเธอเสียเธอพยายามจะซ่อมแล้วแต่ก็ทำไม่สำเร็จสุดท้ายเธอจึงเรียกเฉินเจียจิ้นมาช่วยเฉินเจียจิ้นซ่อมก๊อกน้ำได้สำเร็จแล้วยังช่วยเช็ดผมที่เปียกให้เธอด้วยกลับมาที่หมิ่นฮุยกับซินฉีเขาทั้งสองคนวางแผนว่าควรจะเสนอราคาที่เท่าไหร่ซินฉีบอกว่าเงินที่กวนเฉาลงได้มากที่สุดตอนนี้คือ 1.3 พันล้านหยวนดังนั้นพวกเขาควรจะเสนอราคา 1.29 พันล้านหยวนเพื่อให้เฉิงฉีร่างลงเงินทั้งหมดและไม่รู้สึกว่าราคานี้ต่ำเกินไปหรือเหมือนเป็นการหลอกลวงเขานั่นเองหมิ่นฮุยชมว่าซินฉีเก่งมากซินฉีบอกว่าตนเองเก่งอยู่แล้วแหมพบคนหลงตัวเองแล้วหนึ่งหลังจากนั้นซินฉีก็พยายามจะจูบหมิ่นฮุยแต่เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจของเขาก็เริ่มส่งเสียงดังซินฉีเลยปิดเครื่องวัดนั้นเสียเช้าวันรุ่งขึ้นเขานำเครื่องนั้นให้ฮาร์ดี้ตรวจสอบบอกว่าเครื่องไม่แม่นยำให้ฮาร์ดี้นำกลับไปตรวจเช็คกับผู้ผลิต
หมินหุยและเฉามู่จัดฉากเพื่อให้เครื่องดักฟังได้ยินตัวเลขการประมูลที่ 1.29 พันล้านหยวนสิงอี้เฟิงได้ฟังข้อมูลก็มีสีหน้าภาคภูมิใจวันถัดมาเจ้ารูจี้ถือดอกกุหลาบมาหาเหยาจือจูบอกว่าเขายังจำสิ่งที่พูดไว้ได้และขอโอกาสอีกครั้งเหยาจือจูจึงยอมรับทางด้านมินหุยและซินชีเมื่อการประมูลสิ้นสุดกวนเฉาก็เสนอราคาที่ 1.332 พันล้านหยวนซึ่งมากกว่าหมินหุยเพียง 200,000 ทำให้หมินหุยสงสัยว่าทำไมถึงบังเอิญขนาดนี้คิดว่าน่าจะมีบางอย่างผิดปกติติงอีเฟิงเข้ามาด้วยสีหน้าดีใจลินซีเวียไปพบเฉิงฉีร่างถามว่าเขารู้สึกว่าเธอนั้นไร้ความสามารถหรือไม่เฉิงฉีร่างบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติติงอี้เฟิงอาจจะเป็นคนโง่บริสุทธิ์โชคดีที่เขาได้ซื้อตัวผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรงข้ามมาหาข้อมูลได้ทำให้เขารู้ราคาการประมูลของหมิ่นหุยไม่เช่นนั้นเขาก็คงแพ้ไปแล้วซินฉีและชวนชวนใส่เสื้อคู่และสวมแว่นกันแดดมาบอกว่าพวกเขาจะคอยสนับสนุนหมิ่นหุยเสมอชวนชวนถือกระเป๋าให้หมิ่นหุยและบอกให้ซินฉีซึ่งเป็นคนขับรถพาเขาไปโรงเรียนหมิ่นหุยเห็นแล้วก็อดขำไม่ได้ซินฉีพาหมิ่นหุยไปส่งที่ทำงานบอกว่าไม่ว่าเมื่อใดเขาจะคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ต้องกลัวอะไรหมิ่นหุยลงจากรถซินฉีเรียกเธอกลับมาและจูบเธอผ่านกระจกหน้าต่างเมื่อทุกคนทราบเรื่องการประมูลทุกคนก็รู้สึกกังวลมากกล่าวว่าคนจากกวนเฉาจะย้ายเข้ามาดูแลแทนแล้วหมิ่นหุยจึงคิดจะลาออกเพราะไม่ได้ต้องการทำงานร่วมกับเฉิงฉีร่างเธอขอให้เฉามู่ยังคงอยู่ต่อไปเพื่อดูแลพนักงานที่เหลือเฉามู่บอกว่าตราบใดที่เธอยังอยู่เธอก็จะปกป้องพวกเขาเองหมิ่นหุยต้องการลาออกแต่เฉิงฉีร่างใช้พนักงานในแผนกวิจัยที่2มาเป็นข้ออ้างในการข่มขู่ทำให้หมิ่นหุยรู้สึกลังเลจงเหม่ยๆมาหาหมิ่นหุยบอกว่าเธอกับติงอี้เฟิงไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆและเธอไม่ได้คิดทรยศหมิ่นหุยหมินหุยเข้าใจและชมจงเหม่ยๆว่าครั้งนี้เธอทำได้ดีมากและกล้าหาญพร้อมบอกให้เธอมีความกล้าหาญแบบนี้ในอนาคตเมื่อเผชิญกับปัญหาซินฉีโทรหาหมินหุยและบอกว่าจะพาเธอไปสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อเขาพาหมินหุยไปถึงบ้านเก่าของเธอหมินหุยก็รู้สึกไม่สบายใจพอคิดว่ามีคนย้ายเข้าไปอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าไปข้างในกลับพบว่าบ้านนั้นยังว่างอยู่ซินฉีเล่าว่าเขาได้ให้โจรูจี้ช่วยหาคนมาซื้อบ้านนี้ในนามบุคคลทั่วไปและตอนนี้บ้านก็ได้โอนมาเป็นชื่อของชวนชวนแล้วเหลือเพียงหมินหุยเซ็นชื่อเท่านั้นซินฉีบอกว่าเขาไม่อยากให้หมินหุยขายบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆและไม่ต้องการให้เธอเสียใจในภายหลังหมินหุยรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณซินฉีเป็นอย่างมากทางด้านเฉามู่เธอก็ดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านเธอรู้สึกว่าถ้าหากเธอทำได้เหมือนหมินหุยอยากจะไปจากบริษัทได้อย่างอิสระได้ก็คงจะดีแต่เธอก็ยอมรับว่าตัวเองไม่เหมือนหมิ่นหุยเฉามู่ทำงานด้านการตลาดแม้ว่าการทำงานจะง่ายแต่การเลื่อนตำแหน่งนั้นยากมากดังนั้นการที่อยู่ที่ไปอันจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเธอเฉินเจียจุ้นบอกว่าถ้าเธอทำงานแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำเขาสามารถเลี้ยงดูเธอได้ทางฝั่งเฉิงฉีร่างเขาก็ได้ยื่นเช็คให้กับลินซีเย่และบอกให้เธอออกจากเมืองปินเฉิงไปโดยไม่ต้องกลับมาอีกลินซีเย่รู้สึกเจ็บปวดเพราะเธออยู่กับเฉิงฉีร่างมาหลายปีและถามเขาว่าทำไมถึงปฏิบัติต่อเธอเช่นนี้เฉิงฉีร่างบอกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เท่านั้นและตอนนี้สิ่งที่เธอได้รับก็นับว่าดีมากแล้วลินซีเย่ไม่คาดคิดว่าเฉิงฉีร่างจะเป็นคนเช่นนี้เธอก็เลยขู่ว่าเธอเองนั้นมีหลักฐานที่เฉิงฉีร่างเคยคุกคามหมิ่นหุยหากเฉิงฉีร่างทำให้เธอลำบากเธอจะไม่ปล่อยให้เขาสบายเช่นกันทางด้านหมินหุยเธอก็ได้บอกซินฉีว่าเธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ลาออกเพราะเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองหัวใจ AI เป็นผลงานที่เธอทุ่มเทมาและยังมีผู้สูงอายุเด็กหรือแม้แต่คนอย่างซินฉีที่ยังต้องการเทคโนโลยีนี้นอกจากนี้เธอยังเป็นคนคัดเลือกพนักงานในแผนกหากถูกไล่ออกพนักงานเหล่านั้นคงจะหางานใหม่ได้ยากในช่วงเวลาสั้นๆนี้เนื่องจากข้อจำกัดในด้านสัญญาการทำงานซินฉีบอกว่าเขาสนับสนุนการตัดสินใจของเธอหม
หมินหุยไปพบเฉิงฉีร่างและบอกว่าเธอจะยอมอยู่ต่อแต่มีเงื่อนไข2ข้อข้อแรกคือเธอจะต้องรับผิดชอบเฉพาะเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองหัวใจ AI เท่านั้นข้อที่2เธอจะทำงานภายใต้การดูแลของเฉามู่เท่านั้นและติงอี้เฟิงจะไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงงานของเธอได้เฉิงฉีร่างได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงในขณะที่จงเมย์เมย์กำลังทำ OT ติงอี้เฟิงก็เข้ามาหาและพยายามจะล่วงเกินเธอหมินหุยกำลังกลับบ้านเฉิงฉีร่างก็มาถึงพอดีเขาบอกให้หมินหุยขึ้นรถไปพบลูกค้าซินฉีปรากฏตัวขึ้นเฉิงฉีร่างจึงบอกว่าซินฉีอาจจะไม่ได้มาช่วยหมินหุยทันเวลาทุกครั้งหลังจากนั้นหมินหุยและซินฉีก็ไปทานอาหารด้วยกันซินฉีบอกว่าเขาจะปกป้องเธอเสมอเธอเป็นเจ้าหญิงที่ไม่ต้องการอัศวินดังนั้นเขาจึงยินดีที่จะเป็นผู้พิทักษ์ให้กับเธอทันใดนั้นหมินหุยก็ได้รับโทรศัพท์จากจงเมย์เมย์พอเธอรู้เรื่องจงเมย์เมย์ถูกล่วงเกินเธอก็รีบไปหาเธอให้กำลังใจจงเมย์เมย์และบอกว่าให้เธอพูดออกมาจงเมย์เมย์ลังเลเพราะคิดว่าติงอี้เฟิงยังไม่ทันได้ทำอะไรและไม่อยากให้คนมองไม่ดีหมินหุยบอกว่าเธอเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาเหมือนกันคนที่ทำผิดคือพวกเขาไม่ใช่เราและพวกเขาควรจะเป็นฝ่ายที่ถูกตำหนิซินฉีแสดงความคิดเห็นว่าผู้หญิงในที่ทำงานต้องเจออุปสรรคมากมายจริงๆต่อมาขณะที่ติงอี้เฟิงกำลังด่าพนักงานในที่ทำงานหมินหุยก็ปรากฏตัวขึ้นและตบหน้าเขาอย่างแรงติงอี้เฟิงโกรธมากและพยายามจะตบกลับแต่หมินหุยใช้ทักษะป้องกันตัวต่อสู้จนติงอี้เฟิงล้มลงพนักงานคนอื่นที่ทำทีเหมือนจะเข้ามาช่วยติงอี้เฟิงแต่ในความเป็นจริงพวกเขาต่างใช้โอกาสนี้แอบเหยียบและแกล้งสะดุดเขาตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและจงเมย์เมย์ก็ยื่นหลักฐานการบันทึกเสียงจากวันก่อนตำรวจจึงควบคุมติงอี้เฟิงไปหมินหุยถูกพาตัวไปพร้อมกับจงเมย์เมย์หลังจากเหตุการณ์ที่เธอทำร้ายติงอี้เฟิงตำรวจพาหมินหุยและจงเมย์เมย์กลับบ้านโดยบอกว่าทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ควรจะแจ้งความกับตำรวจเพราะถ้าไม่ทำคนอย่างติงอี้เฟิงอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้หญิงอีกหลายคนจงเมย์เมย์บอกว่าความกล้าหาญที่เธอมีในวันนี้มาจากหมินหุยซินฉีก็รีบมาถามไถ่หมินหุยว่าเป็นอะไรบ้างหมินหุยตอบว่าเธอนั้นไม่เป็นอะไรวันถัดมาจงเมย์เมย์แต่งตัวสวยมาทำงานเป็นครั้งแรกเฉามู่และเพื่อนเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆก็แต่งตัวดูดีทุกคนบอกว่านับจากนี้ทุกคนที่ไปอันจะสามารถแต่งตัวตามสไตล์ที่ตนเองชอบได้ในโลกออนไลน์มีผู้ใช้ชื่อเอมี่ที่หายไปโพสเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการกระทำของเฉิงฉีร่างรวมถึงหลักฐานที่เขาเคยพยายามข่มขืนหมินหุยเฉิงฉีร่างเรียกร้องให้หมินหุยไปพบเขาถามเธอว่าทำไมเธอถึงโพสเรื่องนี้แถมยังบอกว่าจะฟ้องหมินหุยฐานหมินประมาทแต่หมินหุยยืนยันว่าคนที่โพสต์นั้นไม่ใช่เธอเพราะเฉิงฉีร่างทำร้ายคนมามากมายไม่แน่ว่าหนึ่งในนั้นอาจจะต้องการแก้แค้นเขาก็ได้เฉิงฉีร่างบอกว่าคนเหล่านั้นไร้ค่าไม่ต่างจากสุนัขเขาเล่าเรื่องที่เคยพาสุนัขของเจิ้งอีทิงไปให้สุนัขตัวอื่นกัดตายด้วยความจงใจหมินหุยรู้สึกว่าเขามองเธอเป็นเหมือนสุนัขตัวนั้นหมินหุยโทรหาซินฉีให้มารับเมื่อซินฉีมาถึงทันใดนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้ามาจะมาชนหมินหุยเธอล้มลงและบาดเจ็บที่ข้อเท้าคนขี่มอเตอร์ไซค์เห็นคนอื่นมาก็เลยหนีไปซินฉีรู้สึกผิดที่เขามาช้าหมินหุยเชื่อว่าเป็นฝีมือของเฉิงฉีร่างแต่ก็ไม่โทษซินฉีทางด้านโจรูจี้และเย้าจือจูพาชวนชวนไปทานไอศกรีมชวนชวนเห็นทั้งคู่เอาแต่แสดงความรักกันก็ทำหน้าเบื่อโจรูจี้พาเย้าจือจูกลับบ้านเมื่อมาส่งถึงบ้านเสร็จเขาก็กลับทันทีทำให้เย้าจือจูรู้สึกงงและโทรหาเขาเธอถามว่าเขานั้นไม่ชอบเธอแล้วหรือโจรูจี้กลับมาแกล้งทำทีเดินไปแล้วหันกลับมามองหลายครั้งจนเย้าจือจูหัวเราะออกมาซินฉีพาหมินหุยไปพบหลิงซีเย่หลินซีเย่เล่าว่าบ้านของเธอถูกคนของเฉิงฉีร่างรื้อค้นซินฉีพาหลินซีเย่มาพักที่โรงแรมเมื่อหมินหุยถามว่าทำไมเธอถึงโพสต์เรื่องของเฉิงฉีร่างหลินซีเย่บอกว่าเป็นซินฉีที่ขอให้เธอทำเช่นนั้นหมินหุยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเฉิงฉีร่างทำร้ายหลินซีเย่ส่วนซินฉีนั้นก็เพียงแค่ใช้โอกาสนี้เท่านั้นหลินซีเย่บอกว่าหมินหุยกับซินฉีเข้าใจซึ่งกันและกันดีมากหมินหุยกังวลว่าไม่มีหลักฐานหลินซีเย่จึงยื่นแฟลชไดรฟ์ที่มีหลักฐานให้หมินหุยและหลินซีเย่จึงทำการถ่ายทอดสดเพื่อเปิดเผยเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับเฉิงฉีร่างเฉ
ชงจีร่างโกรธมากและสั่งให้แผนกประชาสัมพันธ์แก้ไขสถานการณ์แต่ไม่นานตำรวจก็มาจับตัวเขาข้อหาพยายามข่มขืนติงอี้เฟิงถูกตัดสินจำคุก3ปีจากการดักฟังข้อมูลทางธุรกิจส่วนเชงจีร่างถูกจับหุ้นของบริษัทกวนเฉาก็ตกลงอย่างหนักซินฉีวางแผนเข้าซื้อกิจการของกวนเฉาและเขายังคงถือหุ้นได้ไม่ถึง 5% ซินฉีและหมินหุ้ยไปเจรจากับเจิ้งอีทิงขอซื้อหุ้น 5% ที่เธอถืออยู่เจิ้งอีทิงไม่ต้องการขายแต่หมินหุ้ยพูดถึงเรื่องสุนัขของเธอที่เชิงฉีร่างจงใจพามันไปให้สุนัขตัวอื่นกัดจนตายซินฉีเสริมว่าเชิงฉีร่างทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและตอนนี้เขาถูกตัดสินจำคุก10ปีหากเจ้าอีทิงร่วมมือกับบูเบิร์ดจะช่วยรักษาชื่อเสียงและมูลค่าหุ้นของกวนเฉาได้มากและในที่สุดเจิงอีทิงก็ยอมขายหุ้นให้ลินชีเย่เตรียมตัวออกจากเมืองและขอโทษหมินหุ้ยก่อนจากไปทางด้านเฉามู่เธอก็เมาและเล่าเรื่องครอบครัวของเธอให้ฟังเธอโตมากับเสียงทะเลาะของพ่อแม่ทำให้ไม่อยากแต่งงานส่วนเฉินเจียจิ้นบอกว่าคนเราไม่เหมือนกันเขาอยากมีครอบครัวเสมอทางด้านซินชีเขาก็ยื่นแหวนแต่งงานขอหมิ่นหุ้ยแต่งงานแต่ก่อนที่เขาจะได้รับคำตอบเขากลับหมดสติไปที่โรงพยาบาลโจหลู่จี้ออกมาบอกให้หมิ่นหุ้ยเข้าไปดูซินชีหมิ่นหุ้ยเข้ามาเห็นซินชีเขาถามเธอว่ากังวลมากไหมซินชีบอกว่าเขาแค่เหนื่อยในช่วงนี้พักผ่อนสักหน่อยก็หายหมิ่นหุ้ยถามว่าก่อนหน้านี้ซินชีจะพูดอะไรตอนนี้เธออารมณ์ดีอาจจะให้คำตอบที่เขาต้องการก็ได้ซินชีตอบว่าเขาลืมไปแล้วหาดีเดินเข้ามาหมินหุ้ยจึงบอกให้พวกเขาคุยกันแล้วเธอก็ขอตัวออกไปซินชีรู้ว่าหาดีและทีมงานเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาขอเวลาอีกหนึ่งวันหมินหุ้ยถามโจหลู่จี้ว่าอาการของซินชีเป็นยังไงบ้างโจหลู่จี้บอกว่าเป็นเพราะเขาเหนื่อยมากในช่วงนี้จนเกิดอาการแทรกซ้อนหากไม่รีบผ่าตัดอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้โจหลู่จี้แนะนำว่าควรรีบผ่าตัดโดยเร็วที่สุดและไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญที่เคยรักษาซินชีจากต่างประเทศหลังจากโจหลู่จี้ไปแล้วหมินหุ้ยนั่งลงร้องไห้เพราะความกังวลในวันต่อมาซินชีเก็บข้าวของเรียบร้อยและบอกหมินหุ้ยว่าต้องไปทำธุระที่ต่างประเทศตอนนี้พวกเขายังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันซินชีพาหมินหุ้ยออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นหมินหุ้ยบอกว่าเธอมีเรื่องนึงอยากจะทำขอให้ซินชีไปกับเธอด้วยหมินหุ้ยพาซินชีกลับบ้านปิดตาเขาไว้และบอกให้เขานับ 1-5 ก่อนจะลืมตาเมื่อซินชีลืมตาเขาก็เห็นจอภาพอยู่ตรงหน้าหมินหุ้ยบอกว่าเธอรู้ว่าเขามีปัญหาสุขภาพและกลัวว่าจะกลับมาไม่ได้แล้วเธอรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่สำหรับเธอไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าตอนนี้อีกแล้วหลังจากนั้นหมินหุ้ยก็ให้ซินชีหันหลังกลับที่สวนหลังบ้านเพื่อนๆของพวกเขารวมถึงโจรูจี้ก็อยู่ที่นั่นหมินหุ้ยบอกว่าพวกเขาเสียเวลาไปมากแล้วตอนนี้เธอมั่นใจว่าเธออยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับซินชีหากซินชีไม่ยอมพูดเธอจะเป็นคนพูดเองหมินหุ้ยถามซินชีว่าเขาจะยอมแต่งงานกับเธอไหมซินชีตอบตกลงหมินหุ้ยสวมแหวนให้กับซินชีซินชีบอกว่ารอให้เขาหายดีก่อนแล้วเขาจะสวมแหวนให้กับหมินหุ้ยคืนนั้นทั้งครอบครัวนอนด้วยกันหมินหุ้ยและซินชีคิดว่าทั้งคู่ดูเหมือนตัวเองมากชวนบอกว่าเขาคือผลลัพธ์จากยีนที่ดีที่สุดของพวกเขาและบอกว่าพวกเขาโตแล้วไม่ควรเถียงกันเรื่องนี้วันถัดมาหมินหุ้ยตื่นขึ้นมาพบว่าซินชีไม่อยู่แล้วเธอรีบโทรหาซินชีเขาบอกว่าเขากำลังเดินทางไปสนามบินแล้วและจะกลับมาอย่างปลอดภัยทั้งสองคนต่างรู้สึกเศร้าใจหมินหุ้ยเห็นพินัยกรรมที่ซินชีเขียนทิ้งไว้บนโต๊ะทำให้เธอยิ่งเศร้ามากขึ้น6เดือนต่อมาเฉามู่บอกว่าจะพาหมินหุ้ยไปพบลูกค้าขอให้เธอแต่งตัวสวยๆเฉามู่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนและจะให้หมินหุ้ยขึ้นไปชั้นบนก่อนแต่เมื่อหมินหุ้ยเข้าลิฟต์ลิฟต์กลับไปที่ชั้นบนสุดอย่างไม่คาดคิดขณะที่หมินหุ้ยยังงงอยู่เสียงของชวนก็ดังมาจากลำโพงบอกให้เธอขึ้นไปด้านบนหมินหุ้ยเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าและซินฉีเรียกเธอจากด้านหลังหมินหุ้ยดีใจมากเธอวิ่งไปกอดซินฉีทั้งคู่จัดงานแต่งงานโดยมีเพื่อนสนิทมาร่วมงานชวนบอกว่าปาซินตีไม่สามารถมาร่วมได้แต่ทรงใจมาแทน
ชวนถามซินฉีว่าเขาจะยอมแต่งงานกับหมินหุ้ยไหมแล้วชวนก็อ่านคำพูดนั้นไม่ออกซินฉีจึงพูดต่อเองทั้งสองกล่าวคำสาบานและสวมแหวนให้กันและกันจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆหมินหุ้ยเตรียมจะโยนช่อดอกไม้เฉามู่และเย้าจือจูรีบหาที่ยืนเพื่อรับดอกไม้เฉามู่บอกว่าถ้าเฉิงเจียจิ้นรับช่อดอกไม้ได้เธออาจจะคิดเรื่องแต่งงานดูไหมพอหมินหุ้ยโยนดอกไม้เฉินเจียจิ้นก็กระโดดขึ้นไปคว้าช่อดอกไม้เอาไว้เฉาโมวิ่งมากอดเฉินเจียจิ้นและทั้งคู่ก็จูบกันหลังจากนั้นกลุ่มเพื่อนๆก็ออกไปเที่ยวกันที่ทะเลทุกคนดูมีความสุขซินฉีพาหมินหุ้ยไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่ต้นไม้มีคำอธิษฐานมากมายที่ซินฉีเขียนไว้รวมถึงคำอธิษฐานขอให้เขาได้จูบกับคนที่เขารักจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันอย่างหวานซึ้งถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมสปอยตอนต่อๆไปวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย